จดหมายเด็กแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือผู้ที่เหลือรอดมาจาก Cat Expo 9นะฮะตอนแรกเนี่ย คือตอนนี้ยังไม่รู้พี่เล็กเดินทางมาถึงหรือยังหรือว่ายังไงก็ตามนะฮะเพราะว่าคุณตุ๊กๆและภูมิบูมก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะฮะครับเขาทราบไหมครับว่าวันนี้วันอังคารใช่แล้วก็รายการเนี่ยก็เริ่ม 3:25 ตอนนี้เราลองพี่เล็กว่าไงฮะพี่บูมไม่รู้ค่ะเอาโทรยังยังครับพี่โอเคไม่รู้ว่าพี่เล็กจะเดินทางมาถึงหรือเปล่านะฮะอ๋อพี่เล็กอะติดงานอยู่แล้วค่ะพี่เล็กวันนี้มีเล่นแต่ว่าพี่บอกเบิร์ดไงว่าเดี๋ยวจะโฟนอินพี่เล็กเพราะวันนี้จะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ตพี่เล็กค่ะนี่ก็เพิ่งรู้ผมก็รู้เป็นการบลีฟผ่าน Twitter นะวันนี้ใครส่งจดหมายเข้ามาอันนี้ต้องโทษพี่ตุ๊กวันนี้จะมีบัตรคอนเสิร์ตนะของคอนเสิร์ตพี่เล็กซึ่งจะจัดแสดงในวันที่20พฤศจิกายนนะฮะIn the studio with Greasy Cafe เพลงหน้าบีคืออันคอนเสิร์ตเนี้ยมันเป็นคอนเสิร์ตที่อยู่ในฮอลล์ที่ทุกที่เนี่ยเหมือนเป็นหน้าเวทีทั้งหมดเลยพี่มันถูกดีไซน์โดยบริษัทเครื่องเสียงมิสเตอร์ทีมที่เป็นบริษัทเครื่องเสียงอันดับต้นๆของเมืองไทยสตูดิโอเนี่ยมันดีไซน์โดยมิสเตอร์ทีมแล้วก็คอนเซปต์ของที่เนี่ยก็คือทุกที่ก็คือหน้าเวทีมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่อบอุ่นใกล้ชิดแล้วก็เล่นเต็มๆยาวจัดที่ Search Studio รามคำแหง81เนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะ and exclusive live performance แล้วก็จะจำกัดแค่200ที่นั่งค่ะโอ้แล้วใน200ที่นั่งนี่วันนี้เราก็มีมาแล้วก็เหลือ198ที่นั่งแล้วค่ะใช่เพราะเรามาแจกในเพราะเราเอามาแจกค่ะ2ที่นั่งแล้วนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นจ้าบมากเลยตอนแรกพี่วิบูลย์อ่ะโทรมาชวนพี่วิบูลย์ ลีรัตนขจรเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งในคนจัดคอนเสิร์ตอันนี้เขาก็โทรมาชวนบูไปดูบอกว่าอ่ะให้คนฟังดีกว่าไม่อยากดูพี่เล็กนะแต่ว่าเออให้คนฟังดีกว่าโหถ้ารู้งี้ผมส่งจดหมายแล้วเนี่ย เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนเปิด Twitter เจอเนี่ยแต่พี่ไม่เป็นไรพี่ซื้อบัตรทันนะคะอ๋อเหรอบัตรมีจำหน่ายนะฮะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตอนเนี้ย 1,500 1,500 บาททุกที่นั่งเหรอ1,500 บาททุกที่นั่งค่ะจริงๆมันหมดโปรแล้วมันคือ 1,800 แล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังจะขายราคาเดิมค่ะ 1,500 บาทเพราะว่าเขาเพิ่งโปรโมทมันยังโปรโมทแล้วคนยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพิ่งโปรโมทวันนี้เลยมั้งเนี่ยใช่ป่ะโปรโมทในวันคัทเอ็กโปเลยค่ะพี่อ๋อ11 14 11 22นะนั่นแหละแต่วันนี้เราจะมาแจกนะเดี๋ยวเราก็จับฉลากจับฉลากจากคนที่ส่งจดหมายมาวันนี้แล้วกันเมื่อสักครู่ผมก็ได้มาแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหมันเยอะมากมันเยอะมากปิ้นไม่ทันได้ข่าวว่าจดหมายเยอะจนปิ้นไม่ทันนะฮะใช่ขอโทษด้วยค่ะคือจริงๆคนก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราจะแจกเพราะว่าเราก็เพิ่งได้รับบัตรมาเมื่อตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆประมาณ2ทุ่มอะไรเงี้ยก็เลยบอกตุ๊กเลยไอ้ตุ๊กก็เลยโพสต์ประมาณช่วงแถวๆ2ทุ่มค่ะแล้วพี่เล็กก็ไม่ได้มานะวันนี้นะตอนแรกนึกว่าจะมาซึ่งผมถามพี่เล็กแล้วว่าพี่เล็กกำลังเป็นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปเล่นแต่ว่าระหว่างเดินทางอ่ะเราโฟนอินได้นะเดี๋ยวคุณเบิร์ตเอาเลยนะครับโทรหาพี่เล็กหน่อยว่าได้คุยเรื่องคอนเสิร์ตตอนนี้ทำอะไรอยู่เล่นหรือยังมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตนี้ดิเพราะว่ามีอยู่วันนึงผมโทรไปถามพี่เล็กเนี่ยเดี๋ยวไปกินสมยศกันไหมนัดพี่คมสันนัดพี่บอยด้วยไปกินสมยศกันหาอะไรเย็นๆกินกันช่วงนี้เราไม่ว่างเลยเราซ้อมแต่งงานเนี่ย Live in the Studio เลยอ่ะเพราะว่าเป็นเพลงหน้าบีที่เขาไม่เคยเล่นบางเพลงเนี้ยไม่เคยเล่นเลยเขาก็เลยแบบว่าต้องซ้อมหนักมากแล้วเป็นไงบ้างฮะพี่บูมสำหรับ Cat Expo 9ซึ่งเพิ่งผ่านไปเปียกค่ะ พี่บอยกลับไปยังตอนฝนตกยังนะอ๋อตก2รอบนะดีนะขุนเขาไม่ได้มาวันที่2วันอาทิตย์เพราะว่าตกโหยแต่เนี่ยเราย้ายไปจัดเดือนไหนก็ตกทั้งนั้นเลยอะรอบแรกเบาหน่อยแต่รอบหลังก็หนักหน่อยไม่มีไม่มีขุยเลยอะคือรอบหลังคือกี่โมงฮะผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ถึงสามทุ่มประมาณสามทุ่มนิดตอนนั้นพี่เล็กขึ้นแล้วอะคือพี่เล็กสามทุ่มก้าวเท้าเหยียบวันเดอร์เวิลด์เนี่ยตกมานิดนึงแล้วตอนรอบสองนี้พี่เล็กกำลังเล่นไปได้สักเพลงหรือสองเพลงแล้วด้วยก็ตกลงมาอย่างหนักหน่วงตอนแรกคนดูก็แบบไม่ถอยนะป้าหน่อยบอกเป็นภาพที่เหนือจริงมากป้าหน่อยบอกป้าหน่อยเป็นพิธีกรเวที2คนดูตากฝนดูพี่เล็กแล้วพี่เล็กเขาแต่งชุดแบบหมวกเขาใช่ไหมแล้วก็มีเสื้อคลุมแบบเงี้ยโอ้โหแล้วพอมัน
ซิลูเอทนี่กำลังฮะมาแล้วขอเบอร์พี่เล็กอ๋อก็จะเอาไปโทรไม่อยู่ไปโทรไม่ใช้ไปแล้วแล้วเอาพี่เล็กแม่ไม่เคยเป็นบ่อยคือแบบจะออกไปโทรแล้วขอเบอร์กลับมาอีกทีนึงขอเบอร์พี่เล็กโคตรแป๊กอ่ะแล้วมันก็เคยโทรนะครั้งก่อนไอ้พวกนี้แซงความเป็นมืออาชีพนะก็หลายๆเวทีก็ตกพอดีตอนแสดงแล้วเดอะทอยสิไงเวทีหนึ่งก็ได้ข่าวมาจากคุณสิทธิ์คัดสื่อก็ตกคัดสื่อนี่รอบแรกเออรอบแรกแม็กเจนแม็กเจนก็คนก็ไม่ถอยเลยคัดสื่อเนี่ยผมเห็นฟอร์ดทีโอเนี่ยกำลังจะขึ้นเวทีในประมาณอีก10นาทียังยืนเต้นอยู่เลย มีจริงหรือเปล่ายืนเต้นที่อะไรด้วยยืนเต้นที่ดูคัดสื่อเนี่ยค่ะบอกว่าเนี่ยเปียกก็ไม่กลัวบอกว่าเนี่ยถ้าเรายังทนความเปียกได้แสดงว่ามันไม่เปียกจริงนี่เป็นนี่วงจากฟอร์ดทีโอนะคะใช่ฟอร์ดมันเดินเริงล่า2วันเลยเดินไอ้ฟอร์ดก็ไปดูในโชว์วาลิสไงว่าโชว์วาลิสโชว์สุดท้ายสนุกมากผมได้ดูโชว์ฟอร์ดทีโอสุดยอดคุณฟอร์ดเนี่ยจริงๆทั้งเก่งทั้ง3คนอะ4คนจริงๆขึ้นมีมือกีตาร์รับเชิญอีกคนหนึ่งจากวงลานฟอร์ดไมเออร์เหรอครับอืมฮะคืออะไรวะเขาแบบแล้วก็ขอบคุณทั้งศิลปินทั้งคนดูเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็บูธทุกบูธเลยค่ะแล้วก็สปอนเซอร์ด้วยค่ะคนดูนี่แบบอย่างน้องลักกี้เนี่ยตอนฝนตกก็อยู่ในงานนะทีทีทีใช่พี่ดาคุณทีทีทีเนาะพี่เล็กมาแล้วมาแล้วครับผมเดี๋ยวคุยกับพี่เล็กก่อนเดี๋ยวค่อยมาพี่บอยใส่หูพี่บูมใส่หูด้วยไม่มีหูพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กพี่เล็กเราพี่คมสันร้านไหนอะรวบรัดเลยรวบรัดเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นคอนเสิร์ตไหมใช่หรอขึ้นกี่โมงเนี่ยเนี่ยนั่งรถแท็กซี่ไปอยู่แถวพระรามสามอ๋อใช่นี่อยู่ระหว่างทางทำไมอะสมยศก่อนเนี่ยหรอไม่ได้นี่ออนแอร์นี่ออนแอร์แล้วออนแอร์อยู่ผมรู้ตอนนี้อยากให้พูดถึงคอนเสิร์ตที่จะมีในวันอาทิตย์นี้หน่อยค่ะว่ามันพิเศษยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วอะฮะมันเป็นเหมือนกับพี่นพบอกเขาชวนทำคอนเสิร์ตอันนี้แหละแล้วเขาก็อยากได้เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบแตกต่างออกไปก็เลยพยายามนึกว่าคุณจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยก็มันขึ้นได้ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเล่นเพลงที่แบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เล่นไม่ค่อยจะได้ด้วยอะไรเงี้ยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดขึ้นมาเป็นแบบเป็นเพลงก้อนนึงอะเยอะอยู่เหมือนกันสิเยอะอยู่เหมือนกันแหละแล้วก็เนี่ยก็ซุ่มซ้อมกันมาหลายครั้งเหมือนกันก็น่าจะเป็นเพลงแบบเรียกมันว่า B side ก็ได้ครับแต่ว่าบางเพลงมันเหมือนกับมันเคยเล่นแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นมาแบบ 5-6 ปี 7-8 ปีอย่างเงี้ยก็เลยจะเอาเพลงพวกนี้กลับมาเล่นบางเพลงก็แบบว่าตั้งแต่แต่งมาก็ไม่เคยหยิบออกมาเล่นเลยสักครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับบางคราวเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเวอร์พีเมียได้กว่าอาจารย์ซอนก็เลยบอกว่าจะมาทำจะมาเล่นให้ฟังแหละก็แอบคิดว่าอาจจะมีคนอยากฟังเพลงประเภทที่แบบเรียกว่าสายลึกแต่เราไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้เรียกงั้นมั้งแต่แบบว่าแบบเพลงที่แบบปกติไม่เคยได้ฟังแบบไม่ใช่แบบเพลงฝืนสิ่งอะไรเดือดอะไรเงี้ยแต่เป็นเพลงที่แบบมันก็มีเพลงอื่นอีกนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของโชว์ครั้งนี้ครับถึงบอกว่าเป็นก็จัดมาหลายครั้งละมีแบบพี่มาโนพุตานมีพี่โอทีชัยเดชแล้วก็แม้แต่ตัวพี่นพเองตัวอัปเตอร์ซิกด้วยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับมันก็จำกัดคนดูฮัลโหลอีแค่นั้นเองมันได้เท่านั้นจริงๆ200ที่200ที่นั่งค่ะพอ200ด้วยซ้ำใช่ไหมโอ้โห200ที่นั่งแล้วก็ย่อยเข้าไปใหญ่ทุกที่เนี่ยคอนเซปต์ของพี่บุญเจ้าของสตูดิโอคือทุกที่คือหน้าเวทีพี่เล็กคุณภาพของซาวด์ใช่คุณภาพของซาวด์แล้วความใกล้ชิดคือไม่ว่าจะนั่งตรงไหนเนี่ยก็เหมือนนั่งอยู่หน้าพี่เล็กหน้าเวทีหน้าพี่เล็กอะค่ะไม่รู้ว่าคนอยากจะได้หรือว่าหน้าพี่เล็กก็คืออีกนิดเดียวเนี่ยก็นั่งตักแล้วว่างั้นใกล้ชิดมากหรือเปล่าซึ่งในสตูดิโอเนี่ยจะจุคนได้200ที่นะแต่ตอนนี้ก็เหลือ198แล้วเพราะพี่เล็กก็มาแจกให้รายการจดหมายเด็กแมววันนี้2ใบขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เล็กรู้แล้วใช่ไหมครับอยากให้ไปดูกันแหละครับก็ถ้าใครแบบสามารถไปดูได้ก็อยากให้มาดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกรงใจอยู่เหมือนกันแบบเกรงใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาได้ก็ดีครับก็วันอาทิตย์นี้แล้วเนาะฮะ
เดี๋ยวนี้เราก็จะแจกให้คนที่เขียนจดหมายมาในอังคารนี้แล้วกันคนที่ไม่มีดวงในการแจกเนี่ยก็ซื้อเถอะถ้าเกิดมีกำลังซื้อพอนะคะก็ 1,500 บาทใครที่เก็ตเมเจอร์นั้นแหละครับอันนั้นแหละที่เกรงใจเพราะช่วงนี้น่าจะแบบว่าใช้กันไปเยอะไปที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยว่าขอโทษแทนพี่นพด้วยที่มันค่อนข้างจะฉุกละหุกนิดนึงแบบไม่ได้บอกกันเนิ่นๆก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะมาบอกตอนนี้มันแบบมีเวลาแค่วีคเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษแทนพี่นพด้วยอะไรเงี้ยครับกระทันหันเนาะกระทันหันเพราะว่าเพิ่งเห็นแชร์โปสเตอร์ตอนวันแคดเอ็กโปเองแล้วมันน่าดูจริงๆมันน่าดูจริงๆแต่ก็ยังมีจริงๆจะว่ากระทันหันก็ได้แต่ก็ยังมีเกือบ 3-4-5 วันเหมือนกันเนาะถ้าสมมติใครยังพอไปทันก็ยังทันแหละตอนนี้นะก็อยากนั่นแหละครับก็ถ้าทำมาได้ก็อยากให้มาฟังกันแล้วเป็นไงบ้างฮะพี่เล็กแคดเอ็กโป9เนี่ยก็อยากจะบอกแบบหลายๆคนแบบอยากจะขอโทษแบบหลายๆคนด้วยที่แบบว่ามันลงแล้วก็ไม่หนีนะคือเราจำได้ว่าตอนออกไปอ่ะคือแบบรีบไปไงก็เลยแบบขี่มอไซค์ไปกับทรายอะไรเงี้ยพอจอดรถปุ๊บอ่ะแมะเลยอ่ะคือมาเลยแล้วแบบเฮ้ยอย่านะนั่นรอบแรกน่าจะมีแล้วนะฝนช่วงเนี้ยตอนนี้แล้วนะแล้วก็นั่นแหละสักพักก็แบบโคมคามแล้วก็ลามปามมาถึงตอนที่แบบพอขึ้นเวทีก็แบบเฮ้ยมันไม่มีทีท่าจะหยุดเลยแล้วคนเขาจะหลบตรงไหนกันอะไรเงี้ยคือเกรงใจคนดูมากแล้วรู้สึกจริงๆแบบว่าเห็นแก่ตัวมากที่แบบเรามีที่ร่มแล้วเราเขาไม่มีกันเลยอะไรเงี้ยก็ยังแอบคิดว่าจะเล่นได้เหรอแต่ว่าทีมก็บอกว่าเล่นได้พี่เล่นเลยแต่ว่าเล่นสักพักแหละมันก็ทางแคทเองก็คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยมันจะต้องหยุดเล่นเช็คระบบเช็คอะไรต่างๆอยากให้ไม่เกิดอะไรขึ้นกับใครนั้นทั้งนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือหยุดเพื่อเช็คระบบแล้วกำลังจะเล่นเพลงที่แบบ เล่นเพลงถ้าเธอจะไปด้วยอะแล้วมันก็ต้องหยุดเลยก็แบบจะได้เล่นหรือเปล่าอะไรเพราะตอนนั้นไม่รู้เลยจริงๆว่าจะได้กลับขึ้นไปเล่นคือตอนช่วงฝนตกนี่คนดูก็ยังยืนตากฝนดูพี่เล็กนะโอ้ยืนสุดยอดยังลงไปเดินถ่ายรูปเบิ้ลหน่อยบอกว่าเป็นภาพเหนือจริงมากแล้วพี่เล็กแต่งชุดแบบโอ้โหมีเสื้อคลุมมีอะไรเงี้ยยืนซิลูเอทแล้วก็มีคนเนาะก็แบบว่าโอ้อยากเขาดูไม่หนีสุดยอดเลยคือโอเคมันจำนวนคนมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ว่ามันบางทีมันวัดจริงๆว่าใครที่อยู่ตรงนั้นคือโอ้เขาอยู่จริงๆอ่ะเขาไม่ไปไหนจริงๆอ่ะฝนมันตกหนักมากนะมันโขมเปียกกันเลยนะคือตอนลงมาจากเวทีแล้วคนแวะไปที่บูธกอดกันนี่คือตัวเปียกโชกอ่ะก็อยากแบบขอบคุณจริงๆที่แบบที่เขาให้กำลังใจพี่นะแล้วก็อยากขอบคุณพี่บูมขอบคุณพี่จ่องขอบคุณแคทอะไรเงี้ยที่แบบให้โอกาสเราที่แบบได้เล่นเพลงนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นหนึ่งในเพลงที่เราก็ชอบมากจริงๆแล้วก็นั่นแหละฮะก็ได้เล่นในที่สุดก็ได้เล่นอะไรเงี้ยแล้วตอนฝนหยุดก็ยังคนดูก็ยังมารอฟังเพลงนี้นะพี่เล็กเล่นเป็นเพลงแรกของผมผมได้ดูพอดีตรงนี้สุดยอดเนี่ยครับดีครับดีมากนั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวเล่นกี่โมงเลยพี่ครับสัญญาณไม่ค่อยดีฮัลโหลได้ยินชัดค่ะพี่เล็กเล่นกี่โมงคะพี่วันนี้น่าจะ4ทุ่มหน่อยๆครับโอ้โหเที่ยงคืนก็เสร็จดิฮะเที่ยงคืนก็เสร็จแล้วดิทำอะไรอ่ะถ้าทุ่มก็เสร็จถ้าทุ่มก็เสร็จสงสารครับถามเฉยขอแค่ถามเล่นๆมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรถามดูไปมาแล้ว2วันติดครับตั้มบอกผมแล้วครับตั้มก็บ่อยถามแล้วบอกว่าเนี่ยแล้วสั่งนู่นสั่งนี่มาแล้วเพื่อนหน่อยบอกว่าเนี่ยแล้วสั่งนู่นสั่งนี่มานะแล้วก็จำนึกขึ้นได้ว่าถ้าไม่ได้สั่งอย่างหนึ่งนี่มันจะผิดกับพี่เล็กมากเลยก็เลยสั่งปลาสลิดทอดใช่แล้วขาดพี่เล็กได้ยังไงเนี่ยที่ไปกันอ่ะวันเสาร์พี่เล็กก็ไปติดงานวันอาทิตย์ก็เราก็มาก่อนไงแล้วเป็นไงสนุกสนานล่าเริงไหมพี่ยงสันประมาณนึงพี่ไม่หนุกหรอกว่าขาดพี่อ่ะพี่เล็กแล้วเอาของที่บูมให้กลับมาหมดป่ะคะพี่เล็กเอาของที่บูมหยิบไปให้ที่บูธอ่ะกลับมาหมดป่ะคะกลับเอากลับมาใช่ไหมคะไม่ลืมนะโดยเฉพาะกล่องเงินโดยเฉพาะกล่องเงินนะพี่คนที่เป็นลาลามูฟอะมาช่วยขนของเข้าบ้านตุ๊บคาเตาเขาบอกว่าพี่ครับผมแบบพูดเสียงอ่อยๆจ่อยๆแบบพี่ครับผมขอกระป๋องนึงนะครับเอาเลยตลกมากเลยแล้วน่ารักแบบช่วยดีมากเก่งมากเลย
โอเคขอบคุณพี่เล็กมากๆขอบคุณค่ะสำหรับตัวนะเดี๋ยวเราจะได้ให้คนฟังโอเคขอบคุณครับพี่ครับขอให้หนุกหนานครับพี่โอเคพี่บอยพี่บอยหมดแรงแจกันครับแจกันเดี๋ยวเจอกันมาจัดรายการด้วยพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ๆโอเคครับพี่ผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราก็ชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวเราให้ตุ๊กๆทำสลากมาให้พี่บอยจับนะฮะเพราะพี่บอยเป็นประธานด้านการจับสลากของแคทเรดิโอเผื่อมีจดหมายเพิ่มด้วยคนบอกว่าจะเขียนมาเพิ่มอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคอนเสิร์ตใดทั้งนั้นนะเราเข้าใจนะฮะอันเนี้ยต้องน้องเพนกินดิเนี่ยส่งมาโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าแจกนั่นแหละนี่อย่างนี้ของจริงแต่ก็ยังทันนะตอนนี้ถ้าใครยังเขียนมานะเขียนจดหมายมาคงไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้ต้อง mail to catradio@gmail.com นะฮะพี่ตุ๊กตุ๊กก็รอปริ้นอยู่มันไม่สักครู่ตอนพี่เบิร์ดลงไปตามตอนก่อน 3 ทุ่มบอกว่าตุ๊กตุ๊กปริ้นจดหมายไม่ทันบอกว่าจดหมายเยอะมากวันนี้โอ้โหกี่ฉบับวะผมเป็น10อ่ะพี่โอ้โหสุดยอดอันนี้เดี๋ยวอ่านฉบับหนึ่งทันแต่เดี๋ยวเราขอขอบคุณทันสิขอขอบคุณผู้สนับสนุน Cat Expo 9ก่อนนะค่ะต้องขอขอบคุณเรโอรวมกันมันสกว่าเดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันแหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับ1ของไทยรวมด้วย Peppermint Feel Black Inhaler ยาดมสีดำหอมเย็นสดชื่นหอยลายปุ้มปุ้ยอยากเพิ่มรสชาติก็เปิดเลย Enjoy K Food องค์การ Korea Agro Trade Center New Isuzu X Series มันมิสใหม่ผลิตภัณฑ์อาหาร CPCP จากใจสู่จาน Internew Natural ครับแก้วของคุณเพื่อโลกของเราและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบๆเข้าเส้นด้วยนะครับขอบคุณมากเลยทุกๆคนนะพี่บอยมีอะไรจะพูดเรื่องแคทเอ็กโป9ฮะขุนเขาก็ชื่นใจคอมเมนต์ว่าไงมาฮะผมมีอันนึงแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่ต้องขอโทษดีกว่าอะไรเออคือตอนมันมีจังหวะหนึ่งอ่ะที่น้องมิลลี่เข้ามาที่บูธยับใช่ป่ะแล้วชื่นใจเนี่ยชื่นใจเข้ามางานเนี้ยด้วยความมาดหมายว่าเขาอยากจะมามาเชียร์มาดูทำของขวัญมาให้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปยืนต่อคิวจะเอาของขวัญไปให้แล้วก็ไปขอลายเซ็นอะไรเงี้ยก็ยืนต่ออยู่ท้ายสุดเลยถือป้ายว่าท้ายแถวอะ อยู่ท้ายสุดแล้วก็สักพักนึงอะอยู่ทีมงานอะเขาว่าเหมือนจำได้อะเขาก็เรียกไปเรียกไปรัดคิวอะแล้วก็ไปถ่ายรูปก่อนเลยคือด้วยความงงๆไงเด็กๆมันก็ไม่รู้เรื่องไงไอ้แบบเออก็มันนึกตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดมากๆเลยก็เลยอยากจะมาขอโทษตรงนี้คนที่อยู่ในคิวตรงนั้นเนาะใช่ใช่ใช่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยครับต่อคิวอยู่คือทีมงานเขาจำได้มั้งเขาก็เลยเรียกไปอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของบุ๊กมีเรื่องเมาเรื่องนึงค่ะคือตอนแอดลาร์ดกำลังเล่นอยู่แล้วบุ๋มก็เดินไปบุ๋มก็เห็นพี่คมสารตั้มแล้วคุณโอมพี่จ๋องยืนดูอยู่ยืนดูแอดลาร์ดผู้ชายดังนั้นเลยแล้วมีคุณทีทีเนี่ยเดินมาเดินมาคุยด้วยแป๊บหนึ่งแล้วอยู่ๆพี่คมสารที่ช่องมองแอดลาร์ดเต้นอยู่ก็พูดออกมาว่าเออจริงๆนะถ้ามีโอกาสเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็น่าจะไปฝึกเรียนเต้นคือพูดอย่างเงี้ยอยู่ดีก็พูดอ่ะคือดูอยู่เฮ้ยผมเพิ่งเคยตอนผมไปขอนแก่นผมไม่ได้ดูแอดลาสไงผมเพิ่งได้ดูที่แคทเอ็กโป9เนี่ยเป็นครั้งแรกยืนดูอยู่กับคุณตั้มเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกโอ้เนาะแข็งแรงเนาะเพลงมันก็เจ๋งจริงๆด้วยคือทราบมาจากลิสต์ร้องสดลิสต์ก็บอกมาแล้วว่าเพลงเขาดีใช่ป่ะเราก็ไม่เคยฟังใช่ป่ะแล้วได้มาดูวันนั้นแล้วก็โอ้โหเต้นพร้อมเพรียงไงผมก็บอกเลยบอกเปิ้ลหน่อยว่าเปิ้ลหน่อยคิดท่าเต้นให้พวกเราหน่อยพี่ก็เคยเต้นแล้วนะฮะพี่เคยเต้นแล้วเต้นอะไรอยากให้เธอทำเล็บอ๋อวันนั้นเบาๆเบาๆอันนี้ต้องเต้นเต้นแบบแข็งแรงอันนั้นมันเต้นในเขาเรียกอะไรนะมันไม่ใช่ตัวเองมันเป็นส่วนวิญญาณคนอื่นอันนี้อยากเต้นในวิญญาณเราเองใครจะไปรู้อันนั้นมันดึงความเป็นตัวเองลึกๆออกมาตั้งหากมีอะไรเมาไหมพี่เบิร์ดมีอะไรเมาไหมฮะ
ของผมครับของผมได้ดูอยู่2โชว์ครับผมซึ่งเป็นโชว์สุดท้ายต้องวิ่งไปช่วยงานที่ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในร่มนี่คือเวที Dive Stage ไปดูสดครับผมซึ่งคุณกิ่งเนี่ยเจอกับผมวันเสาร์เริ่มงานเดินเข้ามาหน้าปั้นแลนพี่ยาร์ดหนูเป็นสเตจแมเนเจอร์เจ๋งไหมเจ๋งไหมขอเมาส์ขอเมาส์กิ่งได้ไหมได้ได้ฮะวันนี้คุยเฟซบุ๊กกันแหละแบบส่งข้อความกันเงี้ยกิ่งก็บอกโกรธโกรธพี่บอยแล้วพี่เจอหนูแล้วไม่บอกว่าคิดถึงหนูพี่ไม่เป็นคนหนีวะไอ้กิ่งพี่มันเจอบูมบอกอเล็กโอราชิเล่นดีมากเอ้ยกิ่งดูเวที Dive Stage นี่ไอ้อเล็กเล่นเวที4เอ๊ะยังไงไอ้พี่สเตจแมเนเจอร์นี่ยังไงมันก็เริ่มงงเบิร์ดบอกว่าเป็นสเตจแมเนเจอร์ครั้งแรกครั้งแรกเมย์น้องฝึกงานซึ่งเพิ่งเป็นพนักงานก็เป็นAR ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแต่วิธีนั้นมันก็มีหลายคนอยากเล่นก็ได้เล่นไงมีเทคนิชเชียนมีเทคนิชเชียนมืออาชีพครั้งแรกโชว์ได้เล็กโชว์ได้เล็กได้ลูกใหญ่ไปได้มีพี่ต่อแล้วก็มีบุ๊คเห็นชิดที่ก็เป็นเทคนิชเชียนมืออาชีพหลายงานแล้วและนี้ก็เป็นเวทีเดียวที่กลางแจ้งจริงๆอ่ะนะพอตอนฝนตกรอบหลังเลยต้องย้ายเข้าไปอยู่ในร่มก็สนุกสนานแต่จริงๆเกือบจะไม่ได้ย้ายครับใช่เพราะว่าเดินเข้ามาตอนแรกก็แบบจริงๆแล้วก็คือนั่งผมอยู่หน้างานทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว3ทุ่มกว่าแล้วก็กะเดินเข้ามาหาอะไรกินสบายๆกะเดินเข้ามาหาอะไรกินชิวละชิวกะแบบกระป๋องเย็นๆพอเดินเสร็จปุ๊บฝนเริ่มปล่อยๆผมก็ตกพุ่มมาก็เห็นพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์ก็วิ่งเข้าหลังเวทีแล้วก็ช่วยเขาปัดตากฝนยกยกพวกแบบกองยกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฝนมันตกแบบย้ายตอนฝนนี่แบบอันตรายมากตุ้มทีเดียวเลยฮะพอย้ายเสร็จปุ๊บผมเข้ามากิ่งกับเมย์ก็บอกพี่ทำไงต่อดีอ่ะเพราะว่าตอนนั้นพอฝนตกเสร็จสักพักนึงแล้วครับผมมันก็ตกอยู่ตอนเนี้ยทั้ง2วงที่สุดท้ายอ่ะครับผมเฮชั่นคือเหลือวาลิสออฟอดัมแล้วก็วาลิสกับครีเอชั่นออฟอดัมเขาก็บอกว่าเล่นต่อไหมจะอยู่หรือจะไปยังไงให้เขาตัดสินใจอ่ะน้องก็ตัดสินใจไม่ได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะตัดสินใจถามก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เลยไปถามวาลิสวอลเลซก็บอกว่าเครื่องอ่ะเซตไว้อยู่แต่ว่ามากกว่านี้ไม่ได้ต้องรีบเก็บไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องเสียส่วนอดัมเคชันออฟดัมก็นั่งเช็ดของอยู่เลยของเปียกไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบอันดับแรกถามความรู้สึกเขาก่อนเพราะว่าแบบนักดนตรีเครื่องมือเปียกน้ำไม่มีฟิลแน่ๆฮะก็เลยทำความรู้สึกเขาก่อนเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงแบบเพราะเราฟันธงไม่ได้ด้วยว่าได้เล่นหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่จนกว่าจะได้เวลาจริงๆจะแบบถึงแบบว่าปีวิยาเท่านี้นะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเต็มที่ก็อยากจะให้เขาสแตนบายอยู่ก่อนอันดับแรกแล้วก็เคียร์ชาดำเขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นจริงๆเขาบอกว่าเขาก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งป่วยใช่สมาชิกคนหนึ่งป่วยแล้วคือแบบเขาพร้อมที่จะมาเล่นงานหน้าเลยรู้ข่าวนี้มาก็ตกใจเหมือนกันใช่แล้วเขาก็บอกว่าเอาเป็นอันปักก็ได้นะแล้วเขาไอในตัววงของเขาว่าเขาบอกว่าเขาก็ทำพวกเครื่องเสียงเหมือนกันเขาบอกเขาสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าก็ยังไม่ฟันธงไปก็เลยบอกว่าต้องไปถามส่วนของเครื่องเสียงก่อนว่าเครื่องเสียงเอาไหวไหมสภาพเครื่องเสียงเพราะว่านักดนตรีเครื่องเสียงก็ไอ้นักดนตรีเครื่องดนตรีก็พังก็จะพังเอาซัพพลายเออร์ก็เสียหายเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือแบบอ่ะจะขอถามความรู้สึกก่อนสักพักก็พอถามไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าตอนนี้ถึงฝนหยุดตกก็เปิดให้ไม่ได้เพราะว่ารอบฝนตกรอบสองน้ำท่วมสายเมนแล้วฮะเพราะถ้าเปิดอันตรายแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยไปถามพี่แนนบอกว่าด้วยเหตุผลเรื่องของเครียดชาติเขาดำนะครับที่เขาแบบต้องการเล่นก็เลยบอกว่างั้นทำไงก็ได้ให้ได้เล่นก็เลยครับผมขออะไรงี้ก็แบบไอ้ตู้ที่เป็นมอนิเตอร์ที่ไว้ฟังอะไรเงี้ยก็เอามาประกอบกันพูดซะว่าเอาประกอบเอาส่วนเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ได้ขอให้เสียงออกอ่ะแล้วก็เลยถามคืออันที่แช่น้ำอยู่อ่ะไม่ได้ใช้อะไรอันไหนใช้ได้ใช้อันไหนหยิบออกมาได้ทำพอทำเสร็จปุ๊บก็ตอนนั้นก็แบบลุ้มวิ่งกันเพราะว่าตอนนั้นก็เหลือชั่วโมงเดียว5 ทุ่ม2วงซึ่งเวลาเล่นมันก็จะถูกกระชั้นไปเรื่อยในเวลาเซตก็เลยต้องเร่งรีบกัน
คอยไปยกป้ายให้กิ่งให้ไปเคลียร์คนที่เขานั่งๆอยู่ขอโทษนะครับผมขอจัดเวทีตรงนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็เคลียร์ช่างระดับก็เซตอัพพอเซตอัพเสร็จปุ๊บผมก็ไปแบบก็ต้องไปถามบริษัทว่ายังเล่นอยู่ไหมถ้าเล่นตรงนี้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า10นาทีผมก็เล่นครับก็เลยบอกว่าทางนั้นก็เลยขอแบนเกียร์ครับว่าอยากได้อะไรบ้างหาอะไรได้เท่าที่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกขอตู้กีตาร์ตู้เดียวที่เหลือเอาของผมลงหมดเลยแบบโอเคก็เรียบร้อยพอเซตอัพเสร็จกันปุ๊บคนเริ่มทยอยเข้ามาเลยอ่ะเวทีนั้นอ่ะคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเสร็จแล้วว่าโหเคียร์ชาน้องดำเล่นสนุกมากอาจจะคนอาจจะยังมาไม่เยอะมากแต่แบบแล้วฝนมันก็ยังตกด้วยอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นมันสนุกแบบเมทัลนะครับมอสพีทกันอะไรอย่างเงี้ยผมอะไรเงี้ยมือกีตาร์โยนกีตาร์ทิ้งลงไปเต้นด้วยอะไรเงี้ยมือคีย์บอร์ดลงไปเต้นแต่ขากลับพลาดเข่าไปโดนอะไรก็เจ็บไปคือแบบสุดจนเจ็บอ่ะแล้วก็บอกแล้วก็เพลงสุดท้ายนี่คือแบบผมจำไม่ได้ว่าใครแจมมั่งแต่หลายคนมากแบบนักร้องแอนดรีนก็มาแจมอะไรเงี้ยมาเป็นซีนที่เจ๋งมากใช่เป็นซีนที่เจ๋งมากวงนี้เป็นวงที่แบบตอนคัดเลือกอ่ะพี่ลิศวงเลยว่าวงนี้ยังไงก็อยากให้ต้องได้เล่นตั้งแต่ไอ้เนี่ย2,000 กว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเกือบ 3,000 คอมเมนต์น่ะวงนี้ต้องเป็นกาเลยว่ายังไงก็ต้องได้เล่นคือแม่งโคตรดีตั้งแต่คลิปแล้วอ่ะพี่ลิศก็ประกาศปกติพี่จะกลับเร็วเพราะแกนอนเร็วคือไม่อยู่อยู่ต่อเขาบอกว่าเวทีนี้สุดๆจริงครับอยากเล่นต้องได้เล่นจริงๆอยากเล่นต้องได้เล่นคือถึงยังไงอ่ะถึงยังไงบุ๋มก็จะบอกว่ายังไงก็ต้องได้เล่นก็ยังไปคุยกับหนุ่มเลยว่าถ้าใครให้เลิกเที่ยงคืนเนี่ยทำยังไงได้ว่าถ้ามันไม่เที่ยงคืนได้ไหมแล้วก็ทุกวงต้องได้เล่นนอกจากวงเขาจะสมัครใจเองว่ามันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็บริสุทธิ์มาต่อก็เซตอัพกันต่อพอวันนี้ปุ๊บคนแบบเริ่มทยอยกันเยอะเยอะจัดด้วยเวทีอื่นเริ่มปิดกันเริ่มหยุดไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่บอยด้วยใช่ครับผมมาริสอ่ะใช่ตอนสุดท้ายพี่ก็ส่งคลิปให้ไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไงเพลงผมเป็นเพลงสุดท้ายเหรอในกรุ๊ปแคทเธอรีนโอไม่เห็นเหรอไม่มีคลิปถึงเหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันแต่ไม่รู้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครแต่เป็นบรรยากาศดีไปเลยอ่ะแต่มีวงนึงโกดแคทไม่ได้เล่นแต่บุ๋มชวนไปเล่นแคทโฟนแล้วอันนี้เวที4พี่ก็ใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะก็คือเวทีมันยังเปียกอยู่ถึงเราจะเช็ดแล้วก็ตอนแรกกลัวในเรื่องความปลอดภัยแต่เราก็เช็คแล้วก่อนวิวฟอร์มเดอะบัสทัวร์จะขึ้นก็โอเคเช็คแล้วว่าระบบไฟเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเวทีก็พร้อมที่จะเล่นได้ก็คิดว่าเดอะโกดแคทคงจะเล่นได้แหละบังเอิญนะจิ๊บซึ่งเป็นฝ่ายโปรดักชันของเราเนี่ยก็ไปที่เวทีเนี่ยตามมาช่วยดูให้ช่วยดูอีกรอบนึงสิว่ามันเป็นยังไงบ้างปรากฏขณะที่วิวฟอร์มเดอะบัสทัวร์กำลังเล่นอยู่เนี่ยมันเห็นประกายเห็นตรงหลังคาพี่มันเป็นท้องช้างอ่ะคือน้ำมากองรวมกันแล้วก็หย่อนลงมาแต่ว่าคือมันไม่ได้ตกลงมาคือถ้ามันตกอีกทีนึงอ่ะมันพร้อมที่จะล่วงลงมาได้เลยแล้วก็ถ้าน้ำโดนไฟหรือว่าโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าบนเวทีอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะอันตรายก็เลยถามความสมัครใจของ The Ghost Cat ว่าเนี่ยคือมาดูตรงเนี้ยว่ามันเป็นแบบเนี้ยเอาไงต่อดีพี่ก็เล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแนะนำว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะก็เลยไม่ได้เล่นก็เลยขอโทษวง The Ghost Cat ด้วยก็คือทั้งวงกับเราก็ตัดสินใจร่วมกันก็เลยเนี่ยจะไปเล่นงาน Cat Festival งานหน้าค่ะแต่เอาจริงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเบิร์ดก็เล่าเรื่องของตัวเองด้วยคือก่อนจะมาหายเย็นกินใช่ไหมครับก็โดนช็อตไปรอบหนึ่งซึ่งผมว่าไอ้ที่บอกอะไรไม่เป็นไรไม่โดนดูดที่เล่นกันอยู่ผมติดอยู่กับเสาเงี้ยผมก็คือผมฝนตกก็กะจะเอาถุงไปคุมปลั๊กไฟแล้วเหมือนว่าไฟมันรั่วก็เลยโดนช็อตพอโดนช็อตมาปุ๊บก็แขนชาสักนึงโอเคเริ่มดีขึ้นสักพักหนึ่งแบบเราก็ต้องบอกคนอื่นสิว่าไฟมันรั่วก็วอบอกไปตอนแรกก็ได้ยินอยู่ได้ยินในวอว่าเวที3เล่นได้อยู่นะครับเวทีตัวนั้นจะมีแค่เวที5ที่มีหลังคาที่อาจหยุดพักก็เห็นเวทีอื่นเล่นกันหมดพอทักผมหน้างานมีคนโดนช็อตนะครับไฟรั่วโปรดให้ระวังกันด้วยสักพักเริ่มหยุดกันทันทีจะมีนี่เอง
คือพี่เบิร์ดแต่ความปลอดภัยครับเป็นเบิร์ดแต่ว่าเป็นเพราะว่าเบิร์ดถ้าเบิร์ดไม่โดนนะก็เราก็ไม่ได้หยุดทุกเวทีเพื่อที่จะเช็คระบบความปลอดภัยไม่ถ้ามันดีแล้วใช่ถ้ามันโดนไม่คุ้มไม่คุ้มซึ่งมันถูกต้องแล้วเกิดใครโดนไฟช็อตเป็นอะไรขึ้นมานะโอ้ไฟคอนเสิร์ตมันโหเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเล่นบางๆอ่ะความสนุกตอนที่ฝนตกซีนได้ซีนที่ฝนตกแต่จริงๆมันเสี่ยงอันตรายมากไม่ได้ปลอดภัยนะใช่ๆเขาถ้าตกหนักจริงๆอ่ะตอนนั้นไม่ต้องหยุดจริงอ่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยเนาะอย่างที่พี่เล็กบอกเนาะอย่างหลายๆเวทีเลยแหละผมเห็นก็ยังไม่หนีเนาะอยู่ให้กำลังใจศิลปินใช่ไหมจนฝนหยุดก็ยังออกมาดูกันครับข้างนะรอฝนหยุดโอ้โหพี่จ๋องบอกว่าหรือว่าคำว่าแคทเรดิโอเนี่ยแคทเนี่ยมันก็คือนางแมว มันดึงดูดหรือเปล่ามันคือการแห่นางแมวหรือเปล่าไงแมวมันไล่ฝนเปล่าเอองานแห่นางแมวของฝนทุกรอบเลยไม่ว่าจะเลื่อนเดือนอะไรคิดเหมือนเลยคิดว่าแบบหรือจัดให้มันเป็นเทศกาลฝนไปเลยกลางปีคือไม่เราฝนดูเลยเราก็เลยกลางปีมาแล้วคราวที่แล้วไงก็ตกกลางปีต้นปีอะไรก็ตกวันเสาร์ดูดิมีมี่แมวเหรอร้อนซะโอ้โหวันเสาร์ถ้าบอกฝนตกผมไม่เชื่อเลยเช้ามาอย่างเงี้ยก็ร้อนพี่ตอนเช้าเนี่ยบุ้มหยิบเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยบุ้มหยิบแบบล่มอะไรเงี้ยออกหมดเลยในรถโอ้โหเปลี่ยงเลยอ่ะใช่ใช่วันเสาร์ผมอยู่หน้างานครับทีมที่มาแคมป์หนึ่งนั้นเป็นลมกันนะวันอาทิตย์ดูแบบทำยังไงก็ได้ให้เขาลมๆหน่อยได้ไหม มีคนวิ่งมาอังพัดลมเพียบอ่ะพอจบโชว์ย้ายเวทีพอเจอพัดลมใหญ่วิ่งมาอังกันเต็มไปหมดอ่ะผมเดินจากตากทางเข้ามาโอ้โหจะเป็นลมใครจะเป็นนึกว่าวันอาทิตย์นะจะตกมาถึง2รอบ3ทุ่ม56นาทีแล้วอุ้ย จดหมายก็เยอะเอาสักฉบับแล้วกันนะ เอาฉบับสั้นไหมอันนี้แหละพอไหมอ่านพอไหมมีสั้นๆนะกลัวมันไม่เอามาเอาผมไหมผมมาสั้นๆเลยพี่บอยอ่านเลยมาไปเชียร์วง Greasy Cafe มาค่ะค่ะตอนแรกฝนตกหนักนึกว่าจะไม่ได้ฟังแล้วแต่พอยืนอยู่หน้าเวทีเพลงระเบิดเวลาก็ขึ้นมาเพลงนี้เคยมีคนส่งให้นานแล้วค่ะเป็นคนที่แนะนำให้เรารู้จักกับแคทเป็นครั้งแรกถึงวันนี้จะไม่ได้คุยกันแล้วแต่ก็ยังคิดถึงเสมอนะโอ้ย หวังว่าเธอจะสบายดีฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงเราบ้างขอบคุณที่เคยเข้ามาขอโทษที่ไม่เคยดูแลเธอได้ดีเลยมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยได้ทำด้วยกันเลยแต่ขอบคุณเธอเสมอนะมีความสุขมากๆขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะพี่ขอโทษเราเยอะมากแต่แค่ได้ฟังเพลงของพี่ก็พอแล้วจริงๆสำหรับทุกคนปีหน้าเจอกันนะคะจากวรนิตตาครับน่าจะเขียนมาฉบับแรกนะสั้นๆอีกหนึ่งฉบับเนาะเออแต่แหมพอพูดเรื่องเพลงพี่เล็กผมก็ไปยืนดูอยู่ตรงช่วงฝนหยุดแล้วอะแล้วพอพี่เล็กขึ้นเพลงที่ของน้องแพรวใช่ไหมเพลงที่สองอะเพลงฝืนแกก็บอกเพลงต่อไปที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นเพลงจากอัลบั้มแรกนะหวังว่าหลายๆคนคงจะลองได้แล้วก็รักของเราแค่เนี้ยข้างหน้าผมมีผู้หญิงคนนึงแบบปิดร้องไห้เลยเออผมน้ำตาไหลเลยอ่ะคือผมยืนผมสะกิดไอ้ตั้มดูแล้วผมกายตั้มยืนน้ำตาไหลตามน้องเขาอ่ะคือเขาร้องแบบโอ้โหเขาเนี่ยคล้ายๆคุณอะไรนะที่เขียนมาเนี่ยพี่บอยคุณวรนิตาเออเนี่ยคงแบบว่าเพลงนี้มันคงแบบว่ามีความทรงจำบางอย่างเนาะร่วมกันโอ้เห็นกับตาเลยอ่ะแล้วก็ร้องแล้วคนที่มาดูข้างๆก็ตบไหล่ตบเงี้ยร้องทั้งเพลงอ่ะร้องระหว่างที่เพลงฝืนร้องอ่ะโอ้โหเป็นภาพที่แบบอธิบายไม่ถูกฉบับต่อไปนะครับสั้นๆเหมือนกันสนุกมากๆเลยถึงแม้ฝนจะตกหนักก็ลุยตากฝนกันไปเลยทุกเวทีถามว่าเชียร์ศิลปินคนไหนคือหลายคนมากๆชอบวงไฮส์เล่นเพลงชิลๆให้สนุกได้ดีมากบิลกินถึงน้องจะป่วยก็ตั้งใจมาร้องเพลงให้แฟนคลับฟังดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ซีสเคปสล็อตแมชชีนมันหัวโยกแถมให้ด้วยหมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลเต้นมันกันทั้งหน้าเวทีจริงๆจากงานนี้ได้รู้จักศิลปินหลายวงที่ชอบตามติดกลับไปด้วยอันนี้ไปแคทเอ็กซ์โปครั้งแรกปีหน้าไม่พลาดแน่นอน
น้องชนิดานะฮะ C H A N I D A โอ้นี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นฉบับแรกเหมือนกันนะบิลกินเนี่ยไปฉีดเสียงมาด้วยพี่เออได้ข่าวน้องไม่สบายใช่ไม่มีเสียงเลยไปฉีดยามาก่อนมานี่แหละค่ะมีอนาโตมี่แล้วปิดอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่ก็ไม่มีเสียงงานโอ้ใช่แล้วก็เพื่อนๆมาช่วยกันร้องอันนี้แบบเป็นโชว์ที่แบบเนี่ยเราเอามาเปิดด้วยบรรยากาศเออมีเพลงนึงต้องให้แฟนคลับช่วยร้องแล้วเพลงนึงเรียกเพื่อนๆซึ่งจากหลายวงเลยอ่ะเป็นแบบโหหลายวงมาช่วยกันร้องเอานี่สั้นๆอีกอันไหมฮะเอาค่ะอีกอันนึงเพราะว่ามันน่าจะต่อเนื่องกับที่พูดชอบบิลกินมากๆครับถึงแม้จะไม่สบายแต่ก็ยังมาเล่นใน Cat Expo ด้วยชอบสปิริตมากๆครับจากคุณทันครับแค่นี้เองแปลว่าคงเป็นแฟนคลับบิลกินเนาะก็โหรู้ว่าน้องไม่สบายเหมือนกันแล้วก็เห็นแบบสู้เต็มที่ก็รู้สึกซึ้งอ่ะเดี๋ยวเบรกเนี้ยเรามีเพลงจาก Cat Expo มาเบิร์ดมีอยู่ใช่ไหมคะครับผมเมื่อสักครู่เราก็เปิดไปแล้วล็อตหนึ่งเนาะมาอีกล็อตหนึ่งตอนนี้เบิร์ดจะเปิดเพลงอะไรดีคะจะเพลงนี้เป็นเพลงที่เลือกไว้แหละให้ตุ้งมันตัดมามีอะไรบ้างพี่เบิร์ดถ้าตอนนี้ใช่ไหมพี่เพนกวินวิลล่ามีซีสเคปเดอะฟินลักกี้เทปบิลกินแล้วก็ลักกี้เทปอนาโตมี่มา3อันนะครับเพราะว่าฟีเจอริ่งเพียบลักกี้เทปเนี่ยเป็นเพลงได้ซีนอะคูสติกซีนด้วยใช่ไหมที่เอามาเนี่ยน่าจะใช่เพลงมูดครับเออใช่ๆเป็นเพลงที่เขาเล่นอะคูสติกเป็นซีนพิเศษเอาเพลงเอาลักกี้เทปแล้วกันแล้วก็อนาโตมี่แรบบิทครับผม3เพลงเลยที่ฟีเจอริ่งกันครับผมค่ะโอเคฮะงั้นเราไปพักกันก่อนครับจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่2กลับมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเรามีบัตรคอนเสิร์ต In The Studio with Grizzly Cafe 2ใบเนาะที่จะมาแจกให้กับคนฟังจดหมายเด็กแมวนะครับซึ่งจะจับสลากหรือฉลากเนี่ยในชั่วโมงสุดท้ายนะก็ยังส่งกันเข้ามาทันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่บอยเป็นผู้จับฉลากนะนี่ผมสลากตกลงสลากใช่ไหมจับสลากตารางงานแคทปีหน้าแคทฟูดิเวิลด์25กุมภาพันธ์แคทเอ็กซ์โปขอนแก่น24เมษาแคททีเชิร์ต6และ7พฤษภาและแคทเอ็กซ์โป10 25 26พฤศจิกายนนี่ใช่ไหมพี่บูมใช่ค่ะเราประกาศแล้วนะเป็นงานของแคทของเราในปี2023นะฮะพบกับพวกเราได้เดี๋ยวก็คงมาบอกรายละเอียดต่างๆต่อไปจดหมายสวัสดีพี่แมวค่ะพี่แมวหมายถึงพวกพี่แคทเนี่ยแหละนะเราอยากมาเล่าเรื่องประทับใจในแท็กแคทเอ็กซ์โป9ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโชว์ของน้องๆวงแอตลาสค่ะครั้งนี้นับว่าเป็นเวทีมิวสิกเฟสครั้งที่3ที่น้องๆทั้ง7คนได้ขึ้นแสดงได้โชว์ศักยภาพการร้องการเต้นและเอนเตอร์เทนทุกคนบนเวทีซึ่งการโชว์แต่ละครั้งของ Atlas มีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆอยู่เสมออยากจะบอกว่าทุกคนเก่งมากๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเลย Atlas ทำให้ Alice วงเล็บชื่อแฟนคลับภูมิใจในตัวพวกเขาทั้ง7คนมากๆทำให้คนที่ติดตามและรู้จักอยู่แล้วก็ยิ่งรักพวกเขามากขึ้นไปอีกคนที่ยังไม่เคยรู้จักก็ชมไม่ขาดปากเหมือนกันและมีข้อความพิเศษที่อยากจะส่งถึงน้องไนซ์วงเล็บสมาชิกในวงว่าไม่ว่าไนซ์ตั้งใจจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนนอกจากกำลังใจจากตัวเองจากสมาชิกในวงและครอบครัวขอให้รู้ไว้ว่าเอลิสจะเป็นกำลังใจให้ไนซ์อยู่เสมอเหมือนกันวันนี้อาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้ไนซ์เสียใจและตั้งคำถามกับตัวเองว่าเพราะอะไรจนทำให้นอนไม่หลับสักทีไนซ์เก่งที่สุดเสมอเลยครับเป็นตัวเองคือดีที่สุดทำในสิ่งที่รักและทำมันได้ดีก็ดีที่สุดเหมือนกัน
มันไม่เคยเสียเปล่าหรือเสียแรงที่ทำไปเลยทุกคนเห็นสิ่งที่ไนท์ตั้งใจทำเสมอและมันจะต้องมีวันที่คนจะได้รู้จักและรักไนท์มากขึ้นไปอีกไนท์จะเฉิดฉายได้อีกรักนะครับหวังว่าจดหมายฉบับนี้จะถูกอ่านและเสียงที่พี่ๆอ่านจะส่งไปถึงศิลปินคนโปรดของเราขอบคุณมากค่ะพนิดานะครับ PANIDA น่าจะพนิดาขอบคุณน้องพนิดามากๆนะอืมแล้วก็จะเป็นฉบับแรกด้วยมั้งฉบับแรกนะน่าจะเย้ก็หวังว่าจะถงส่งไปถึงคุณไนซ์นะแล้วก็น้องๆแอดลาสทั้ง7คนนะน้องไนซ์เนี่ยมี AE บุมคนนึงน้องฝนพูดถึงแอดลาสนี่หนูกรี๊ดน้องไนซ์มากเลยนะคะนี่เมื่อกลางวันก็เพิ่งบอกบุมเอาที่บุมพูดเลยดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอะไรนะพี่คมสันอยากเต้นตามเหรอไม่ใช่คนเรากล้าพูดก็ต้องกล้าเมื่อกี้เราพูดอะไรนะรอไม่บุ๋มเอ๊ะหมอไม่ให้เหรอเมื่อกี้มันพูดถึงวงอะไรนะไม่รู้ไม่อยู่พี่ไม่อยู่วงไฮอ๋อไฮเออใช่อ๋อเนาะเนี่ยก็เนี่ยแต่บุ๋มได้ดูโชว์นะแอดไลน์บุ๋มได้ดูอยู่2เพลงแต่มีแอดไลน์มีรุ่นน้องพี่บุ๋มด้วยป่ะมีใช่ไหมชื่อน้องจูเนียเออน้องนิเทศจุฬาอืมจำได้ที่พี่บุ๋มเคยบอกตอนขอนแก่นใช่ไหมอืมก็ติดตามนะอาจได้มาดูกันในงานแคทอีกต่อไปเนาะกูยังเรียกน้องติ้งมาดูเลยบอกติ้งติ้งมาดูน้องคณะ อ่ะพี่บอยถ้าผมเหรออืมพี่เพิ่งอ่านจบไปไงผมก็แกล้งลีลาเป็นงั้นละพี่ถ้าเป็นพี่เล็กอยู่ก็จะบอกว่าแสดงการแสดงสวัสดีค่ะเรามีบางอย่างที่อยากจะเล่าและแชร์ให้ชาวแคทได้ฟังกันค่ะเราได้ตั๋วต่อมาจากคนคนหนึ่งที่ปล่อยขายในทวิตก็ไปแบบไม่คิดอะไรมากมายไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะและเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปคอนแคทเอ็กซ์โปตอนแรกก็แอบพะวงกับสถานที่เพราะมันไกลบ้านเรามากและกลัวจะเดินทางลำบากไหนคอนก็เลิกดึกอีกแต่เชื่อไหมคะบรรยากาศข้างในคอนเสิร์ตมันทำให้เราลืมสิ่งที่เราพะวงหมดเลยโอ้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะบรรยากาศหรือคนที่เราไปด้วยกันแน่อ้าว จ้าเราจัดตารางเช็คศิลปินที่จะขึ้นแต่ละเวทีมีเพียง2วงที่ชอบขึ้นชนกันเลยตัดสินใจแยกกันไปดูแต่ที่เหลือเราก็ยืนดูด้วยกันจ้ะยืนโยกจิบเบียร์ด้วยกันพวกเราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วแหละมันจึงดูออกจะธรรมดาแต่ก็คงมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปคือการเข้าใจโลกณตอนนี้พวกเราทั้งคู่ใช้ชีวิตใบผู้ใหญ่กันแล้วแต่ละคนมีภาระหน้าที่ต่างกันการนัดกันไปคอนเสิร์ตใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่คอนเสิร์ตและศิลปินวงโปรดที่แคทพากลับมาเอ้ยพามากลับทำให้เราได้เจอกันมิลลี่ลักกี้เทปส์เทเล็กซ์ยิวเยอ่านว่ายิวป่ะยิวแอตลาสซีสเคปมูฟิ่งแอนด์คัตเมอร์โฟร์อีฟสวิตแอนด์โรเดอะฟินโอ้กรีซี่คาเฟ่อัตตาโนวันเอลส์สลัทแมชชีนและอื่นๆ ที่เราประทับใจที่สุดก็คงเป็นตอนที่ Slot Machine ขึ้นสเตจ3สำหรับวงนี้แทบจะเรียกได้ว่าเราโตมากับการฟังเพลงของเขาเราเลยร้องกันได้ทุกเพลงแม้ฝนจะเริ่มตกหนักแต่พวกเราก็พากันวิ่งเข้าไปกลางวงยืนทำท่าสัญลักษณ์วงเขาและแหกปากร้องจันเจ้าด้วยกันเชื่อป่ะมันโคตรมันเลยค่ะและนาทีนั้นแหละที่เรารับรู้ว่าเรายังไม่ตายด้านกับการใช้ชีวิตการมีคนข้างๆยืนร้องเพลงวงโปรดไปด้วยกันมันคือที่สุดแล้วสำหรับชีวิตวัย25ปีวัยที่กำลังหาความหมายว่าชีวิตคืออะไรและอะไรกันแน่คือความสุขเพราะฉะนั้นเราเลยไม่เสียใจเลยที่วงจะต้องหยุดชะงักไปกลางคันก็เข้าใจสถานการณ์ดีไม่ได้ถือโกรธเคืองอะไรอยากขอบคุณแคทมากที่ทำให้เราได้ออกไปใช้ชีวิตอีกครั้งคอนเสิร์ตนี้ทำให้เราได้เจอคนที่เราเคยรัก
แม้เราจะเขาวงเล็บตรงเคยครับคนที่เรารักก็ต้องอ่านเคยกับรักแหละแม้เราจะเติบโตและเดินกันคนละเส้นทางแต่ครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกดีต่อกันและแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมในเชิงนั้นแล้วแต่ความผูกพันมันก็ยังคงอยู่เขายังเป็นคนโปรดที่เราจะชวนไปคอนเสิร์ตด้วยกันเสมอและคงจะเป็นอย่างนั้นต่อไปขอบคุณคอนเสิร์ตแคทมากค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะสต็อกเสื้อฝนไว้เยอะๆนะคะไม่ได้ลงชื่อนะครับเราก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะขอบคุณทุกๆฉบับเลยแหละวันนี้ที่เขียนเข้ามาเนี่ยเนาะเราต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าทุกๆคนที่มาในงานเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศมันเป็นแบบที่เราชอบกันอ่ะนะเมื่อกี้ที่บอกจะมีอะไรมีความสุขกับการได้ร้องเพลงกับศิลปินที่ชอบกับคนข้างๆนะพี่บอยได้ร้องเพลงข้างๆใครไหมฮะปีนี้คุณเขานี่ถามชงให้เป็นวงครอบเป็นมุกครอบครัวนะก็คิดนานด้วยผมเห็นคุณพาลูกผมเห็นคุณพาลูกมาผมก็นึกว่าคุณจะตอบว่าร้องคู่กับชื่นใจคุณเขาอะไรเงี้ยจะไปนึกอะไรเล่าแล้วเมื่อกี้มีนึกอะไรเปล่าแต่อยู่แป๊บเดียวคุณเขามันไม่ไหวชวนชยานิดมาวันอาทิตย์ชยานิดตอบวันจันทร์พี่วันนี้มีปะบอกพอจบไหมรอปีหน้าแล้วกันชยานิดน่าจะทำงานจนลืมวันลืมคืนอันนี้เขียนในงานเลยนะฮะเอามาหยอดในตู้ขอจมอของเราผมเห็นตอนเขาหยิบกระดาษไปที่คุณติ้งแจกจากตรงเต็นท์ประชาสัมพันธ์อ๋อที่เราบอกจะให้เขาอ่านฉบับแรกเลยใช่ไหมสิบสามอ๋อที่บอกได้สิทธิ์ได้สิทธิ์แล้วเป็นไงล่ะลืม13พย65พิมพ์ในเวลางานไม่สิเขียนจดหมายในงาน Cat Expo โถสวัสดีชาวจมดมจดหมายฉบับนี้เขียนในงาน Cat Expo 9กับ2วันมหานรก12ถึง13พย.กับคอนเสิร์ตที่ชนตูมตาม Cat Expo รอบนี้เรารู้สึกว่ากำลังดีเลยคิดถึงบรรยากาศ Cat Expo ครั้งแรก8ปีคนไม่เยอะเดินสบายสบายชิลๆเลยแหละรอบนี้มีเรื่องราวมากมายอาทิพี่โป้โยคีรับบทอนุสาวรีย์เชิญชวนโอ้โหสุดยอดอ่ะตอนพี่โป้มาเรียกอะไรนะโปรโมทสินค้าในบูธที่โอ้โหตรงเต็นท์ประสัมพันธ์นี่สุดยอดมากอ่ะมันยืนตัวแข็งจริงอ่ะอะไรนะยืนแบบไม่เขาไปยืนเขานั่งอยู่หน้าบูธเขาแล้วก็ทำท่านี้ทางไว้ตลอดเวลาขาเดียวที่พ่อที่เจอคืออยู่บนเก้าอี้ขาเดียวแล้วก็ชี้มันจะมีท่าแต่ละชั่วโมงไม่เหมือนกันดีเจอักษรย่อบอใบไม้และดีเจคสวงเล็บนามสมมติรับบทเนียนเป็น MC ส่งโชว์ 4 Eve ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าดีเจบอใบไม้และดีเจคอสอนี่คือใครไงไม่ใช่บูมอ่ะงานทั้งนั้นอ่ะเออแต่ว่าถ้าดูเป็นคนตั้งใจทำงานนะเท่าที่รู้นี่มันอยู่ในสคริปต์พิธีกรเลยนะมันมีคนเดินมาฟ้องบูมอ่ะเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้เหยียบบนพื้นที่เดียวกับ 4 Eve เขาบอกอ่ะไม่รู้ใครบอกว่าเนี่ยมีคนบนเวทีบอกมาไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีพูดเลยอ่ะไม่มีแล้วจริงๆผมก็เป็นอยู่ในเขาเรียกอะไรนะหมายงานนะฮะผมอยู่ในหมายของงานนะฮะผมต้องขึ้นเวทีไหนกี่โมงแล้วไม่ได้มีแค่เวทีนั้นเวทีเดียวใช่ไม่เงินอะไรเนี่ยไม่มีแต่ไอ้คนอีกโทษแต่อีกท่านหนึ่งในจริงๆนั่นอยู่เวทีสามนั่นไม่เกี่ยวอีกท่านหนึ่งนั่นน่ะต้องอยู่เวทีสามใครมาแจมใครละครับโถอักษรย่อสอนออาจารย์มาใครละครับอาจารย์ต้องมาดิครับผมเห็นไปถ่ายรูปกับน้องเอิร์ธอยู่ซีสเคปเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าหมายงานอ่ะไม่มีความจำเป็นเลยสำหรับอาจารย์เขาจะไปที่ไหนครับเรื่องของเขาอ่ะอาจารย์ก็อย่าว่าแต่อาจารย์เลยไอ้กิ่งเนี่ยไอ้กิ่งอันนี้โกนาชีเล่นดีมากกิ่งอยู่เป็นเมนเจอร์อยู่เวทีไดฟ์สเตจไปดูได้ยังไงต่อตู้แมวที่ไม่ออนแอร์แต่สัมภาษณ์แบบกันเองโถตอวอที่ชนแค่ไหนก็มาเถอะ
ขอบคุณมากๆเลยอันนี้ก็ไปเมืองทองใช่มาของเราไปเมืองทองไปบางกะปิอะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวนี้เขาอธิบายอยู่เนี่ยวันเสาร์เดินตลาดชิวๆสักพักก็ไปเมืองทองกับคอนแทคทูวงเล็บกาละครั้ง1เหรอแทคทูคัลเลอร์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ความยาว3ชั่วโมงเฮ้ยซัดไปเลยสายที่2เพลงโหพร้อมแขกรับเชิญจัดเต็มส่วนอาทิตย์ตอนเช้าก็ว้าไปบางกะปิที่เดิมชั้น4ที่ตอนไกลจากปรับปรุงชุดใหญ่สเกลสเตจ NV N5 กับสเตจวันเกิดน้องสตางกับหน้าแถวท้ายอีกแล้วแถวคนท้ายอีกแล้วโถโถๆๆเราก็ใส่เสื้อแทททูเมมเบอร์อ่านไม่ออกจุดๆๆอยากอ๋อเมมเบอร์สักคนเหรอจุดๆๆๆอยากได้เสื้ออืมวีคหน้าวงเล็บ20พย.เปิดซิงเกิลอำลารุ่น1น้ำตาไหลพรั่งพรูโถโถโถยังไงก็เตรียมกดบัตรรุ่น1วัยรุ่นพร้อมมากเขียนจดหมายแล้วฝนตกทำไมฝนตกก็คู่กับงานแคทเอ็กซ์โปทุกรอบนี่คอนเสิร์ตสู้ชีวิตก่อนที่จะพบกับกลอนขอเชิญพบกับช่วงพิเศษแคททีวีจะมีช่วงคำคมคารมโค้ชส่วนตวมีช่วงคำคมคารมท่านหัวหน้าคำคมคารมท่านหัวหน้าที่ไม่ได้กล่าวการหลบฝนที่บูธศิลปินทำให้เราเสียตังค์พี่จ๋องไม่ได้กล่าวแต่ตวกล่าวเอาไว้โถมีต่อหน้า2หน้า2สำนักข่าวไข่เจียวม้าประจำงานแคทเอ็กซ์โป8นี่8โป9เปล่าก็จะตั้งสำนักข่าวตั้งแต่ครั้งที่8หรือว่าข่าวเก่าอาจจะเป็นข่าวเก่าลองอ่านดูนะไม่รู้ว่าเก่าหรือเปล่าคนฟังโวยวายเบสรูมเฟสเมื่อไหร่จะมาวงดนตรีกำเนิดมากมายขึ้นมาส่วนคนฟังท่านหนึ่งบอกจัดเถอะอยากแมสแล้วก็เต็มติดตามในเบสรูมเฟสแล้วก็ยังพยายามมีอะไรผิดพลาดนะคะถ้าอะไรมันคอนเฟิร์มตามที่บุมคิดนะคะก็อาจจะเป็นวันที่21 22มกราคม21หรือ22มกราคมนะคะแบบนี้แหละค่ะแต่ก็พี่บุมก็ก่อนแคทฟู้ดอีกอืมใช่แต่ก็ต้องไม่ได้คิดคนเดียวนะมันต้องมีคิดกันหลายคนใช่บุมคิดคนเดียวก็ได้แต่มันต้องมีสปอนเซอร์ใช่ก็คือถ้าเขาคิดเห็นด้วยกับเราที่พี่หมายถึงเนี่ยว่าไม่ใช่คนเดียวคือบุมเนี่ยมีคนอื่นๆที่เขาคิดเห็นตรงกับเราเนี่ยก็จะได้ดูกันแน่นะมกราอืมป๊อดมุมหน้าประตูประกาศรับหิ้ว EP อัลบั้มภาษาญี่ปุ่นของนักร้องสาวชื่อดังย้ำพูดเล่นเนี่ยอยากได้จริงๆผมได้ข่าวว่าโซเอาไปแล้วนะฮะแบบมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะกดอ่ะใช่ไหมในกลุ่มประกาศปั๊บหมดเลยอ่ะแบบว่าโอ้โหขายดิบขายดีแล้วตอนนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะนักร้องสาวท่านหนึ่งนี้แล้วก็มีพี่ป๊อดมาเซอร์ไพรส์สามดีเจสุดเนียนขึ้น MC ส่งโชว์โฟร์อีฟย้ำดีเจบอใบไม้ประกาศโอชิกลางเวทีประกาศด้วยเหรอฮะไม่ใช่เหรอฮะไม่มีแล้วฮะไม่ใช่พี่ก็อยู่กับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนใครนะพี่ดีเจบอใบไม้นี่คือพี่อยู่เนี่ยดีเจบอใบไม้ประกาศโอชิกลางเวทีใช่พี่ไม่รู้ไงพูดอะไรไม่มีเราประกาศเหรอวะไม่มีนะแค่บอกว่าท่านเองว่าเสียใจที่น้องเขาไม่มาแค่บอกว่าพี่บอยเสียใจที่มีน้องคนหนึ่งเขาไม่สามารถมาได้เพราะเขาป่วยพี่บอยเป็นโอชิคนนั้นอ่ะโอชิแปลว่าอะไรฮะเงียบด้วยนะก่อนตอบคือเงียบเลยแล้วก็ตอบแบบสู้ไม่ได้ตอบมอบตัวแค่ถามคนดูเองเออว่ามีใครมีใครเป็นแฟนคลับโจลินบ้างอืออยู่นี่ก็ถามคนดูไม่เราก็นี่เราก็เล่นตามดีเจซอนอเขาเพราะเขาเป็นผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ขึ้นนำเข้าวงผู้หญิงนานแล้วเราก็ต้องตามเขาเพราะหลังๆนี่เขาอันดับหนึ่งอะใช่ไหมเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการนำเข้าวงคนนี้ผมก็ศึกษางานจากเขาเนี่ยนี่พูดเรื่องจริง มีการลิสต์ชื่ออะไรตอนก่อนขึ้นเขามีลิสต์ชื่อทุกคนก่อนแล้วขึ้นไปของโอ้โหผมก็ลอกตามลอกกันบ้านอยู่แล้วไงแล้วก็ลอกกันบ้านเขาก็มีการแบบแฟนคลับคนนั้นแฟนคลับคนนี้นะดีเราจดชื่อไปด้วยเราก็เล่นตามได้ฮะแล้วก็มีจริงหรอกจำได้อยู่แล้วจำเป็นแล้วพี่บอยแต่ของพี่บอยเนี่ยก็ของเขาป่วยพอดีมีน้องจอรินเขาป่วยโควิดเขาเลยไม่เลยไม่ได้มา
อาจารย์ก็ไม่ธรรมดาเนอะไอพี่บอยก็ไม่ธรรมดาแล้วอะไรครับขอเสียงส่งกำลังใจให้โจ้ด้วยเขาจะรู้ว่านี่อาจจะเป็นคลิปไงอันนี้ผมก็เรียนรู้เหมือนกันอันเนี้ยผมต้องเรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยไม่ใช่ดีเจคนนั้นเขาอาจจะคิดว่าเป็นคือดีเจสองคนที่ขึ้นไปเนี้ยมีสคริปต์มีแผ่นอะไรผมไม่มีให้เลยไม่ให้ขึ้นไปอ่านเลยเขาก็รู้อยู่แล้วมาจากใจเคยสคริปต์นะเราคุณมีคุณก็ไม่อ่านเราก็ต้องด้นสดไงจริงๆสคริปต์มันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็แค่ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ครบมีหน้าที่คือดีๆที่ขึ้นไปเนี่ยคือมีหน้าที่ขอบคุณสปอนเซอร์ว่าง่ายๆใช่ไงแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆแค่นี้เองไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยหลังๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเซตเร็วใช่ไหมหรือน้องเขาไม่อยากคุยกับพวกเราก็ไม่รู้เขาอาจจะรีบจบเลยรีบเก็บของไม่อยากคุยเป็นดังนี้นะครับตามสำนักข่าวที่เราก็ชี้แจงข่าวนะฮะครับต่อไปใกล้ปีใหม่แล้วจับของขวัญปีใหม่จมดม2022ปีนี้บันเทิงแน่มันต้องปีใหม่2023หรือเปล่าอืมอ๋อนี่มันแค่ในโปรแปดอ๋อมันเป็นข่าวย้อนหลังเว้ยเอออาจารย์ซอนนี่อาจารย์นี่คือเขาทำการบ้านกับวงโฟอีฟดีเลยใช่ไหมฮะรู้จักทุกคนเป๊ะใช่ไหมเป๊ะผมจำได้ว่างานทีเชิร์ตงานนึงเขายืนดูเยลโล่แฟงอยู่แล้วผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้จักเพลงนี้เพลงอะไรวงกาดทับเฉยๆพี่ไม่ค่อยฟังเพลงไทยอยากจะคืออะไรแล้วเวอร์พีเมียแล้วเวอร์พีเมียเนี่ยไม่ได้8ปีเนี่ยเวอร์พีเมียไปกี่วงอยากจัดแหมต่อไปพี่เล็กดีใจเพลงถ้าเธอจะไปถูกเปิดบ่อยๆย้ำเปิดได้ทุกช่วงเพราะฟังได้ที่เดียวจริงนะขอกันมาได้นะพี่แคทเรดิโอยังครับผมเดี๋ยวจะเปิดเวอร์ชันแคทเอ็กโปนะครับมีเวอร์ชันแคทเอ็กโปด้วยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่อัดมาจากกล้องเหรอเพราะว่าอีตุ้งบอกว่าไฟช็อตคือไอ้ตุ้งนี่มันเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของแคทเรดิโอซึ่งผมรับประกันนะครับว่าทุกทีเล็กคอร์ดติดไม่มีหายองค์ปุ้มบอกมาแล้วว่าถ้าหายเนี่ยเพลงหนึ่งต้องจัดคอนเสิร์ตชดใช้เลยนะไอ้ตุ้งก็เลยบอกมั่นใจแบบผมมั่นใจครับว่าทุกเวทีไม่มีหายทีมงานคุณภาพคือหลังจากสรุปการประชุมเสร็จมันยังไม่ได้ฟังเช็คมันก็มาคอนเฟิร์มว่าไม่หายครับเรียบร้อยวันนี้ก็ไปขอเพลงสดมาว่าเป็นยังไงบ้างไอ้ตุ้งก็มาสารภาพคอตกก็ไปทำมาให้ยังไงให้มันเอามาให้ได้อ่ะร้องงานเดียวด้วยเออตอนนี้ไปเอามาให้ได้จะเป็นอันเดียวที่มีเวอร์ชั่นสดด้วยเออไม่งั้นก็ไปทำคอนเสิร์ตใช้ไอตุ้มมันก็เลยไปเอาเสียงจากแบบเออเป็นแบบเออเป็นกล้องหรือไงนี่แหละเออออกมาเดี๋ยวลองฟังดูนะว่าคุณภาพประมาณไหนคุณภาพใช้ได้จบข่าวต่อไปเป็นกลอนเธอตากฝนแต่ฉันฝากหัวใจเขียนอย่างเงี้ยเธอตากฝนแต่ฉันฝากหัวใจน้ำตาไหลแต่ฉันเปียกเส้นผมกินน้ำเมาเดินเป๋มึนจนมันงงคนมันสนที่เรียกร้องอยากถามใครคลายอาเจียนพร้อมน้ำตาที่เสียไปแต่จะไม่ลืมรักจากหัวใจจบที่ฝนละเมอและไม่มีใครแต่ไม่ใช่รักเรามีเราสองแถมอันนี้เป็นกรแถมไปเติบโตตามทางที่วาดไว้ไปเติบใหญ่เรื่องราวในอนาคตประสบการณ์จะสร้างเสริมให้เป็นคนพร้อมจะสนกับเรื่องราวที่สร้างไว้ถึงเวลาจะพบกันอีกครั้งไม่กี่วันเดี๋ยวก็พบการจากลาไม่ได้แปลไม่ได้พบกันอีกสักนิดเดี๋ยวก็เจออันเอ๊ะเอ่ยสวัสดีจากกระผมตาตาตะวันดีเจกระผมตาตาตะวันที่ถูกดีเจอักษรย่อคอสอและบอใบไม้เขียนจดหมายใน Cat Expo 9สำหรับคนที่เพิ่งฟังครั้งแรกก็ไม่ต้องแปลกใจกับบทกลอนที่เราอ่านมาสักครู่นะฮะนี่คือ คุณฟังถูกที่คุณฟังฟังถูกแล้วนะฮะนี่คือบทกลอนแบบแนวนามธรรมของคุณสุนทรตะวันนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่ากลอนหรือเปล่าแต่เจ้าตัวเรียกว่ากลอนแล้วก็ผมว่าใช้ได้นะที่อ่านไปเมื่อกี้คมคายนะฮะมีจังหวะอะไรที่เฉพาะตัวอยู่ครับจริงมีจดหมายหลายฉบับที่ส่งเข้ามาแล้วคุณตุ๊กเนี่ยหายไปเลยเป็นชั่วโมงแล้วอะเขาหลับอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาปริ้นอยู่หรือเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้หมดแล้วใช่ไหม
ยังไม่หมดมีแต่ว่ามันมีอีกอ่ะมันมีน้องอินบ็อกซ์มาว่าจดหมายเขารวมถึงถ้าทุกฟังอยู่เดี๋ยวต้องทำสลากมาจับด้วยนะชั่วโมงหน้าแล้วเนี่ยมันเงียบๆผิดปกติอ่ะตุ๊กเออบางทีแบบคนเขาส่งบอกว่าเนี่ยส่งมาแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่มีในลิสต์ไงก็เลยแต่ตุ๊กอาจจะเหนื่อยไงหลับเหรอไม่รู้เหมือนกันข้าวเครื่องก็ไม่ค่อยกินเออไม่กินเลยอ่ะเดินหายไปกับแบบเอาเอแคลร์มาวางให้กินน่ะมีเอแคลร์พี่บุ๋มได้กินเอแคลร์ไหมไม่กินค่ะตุ๊กมันเอาก็เอามาเอแคลร์มาวางไว้แล้วก็บอกเนี่ยเมื่อกี้ตุ๊กกินตุ๊กกินแต่แป้งเอแคลร์ไม่ได้กินแต่แป้งมันไม่กินไส้คิดดูดิไอ้ตุ๊กแล้วมันกินแล้วมึงจะเอาพลังงานมาจากไหนคิมบับเนี่ยลอกกินแต่แบบปูอัดอ่ะเอาไหมฮะฮะสั้นๆนะฮะฮะสวัสดีครับต้ากาลิเลโอจากเชียงใหม่เจ้าโอ้นี่ก็เหมือนฉบับแรกเนาะนี่กิจกรรมดนตรีงานดีครับผู้คนก็ดีดีไปเกือบทุกเวทีเลยฮะไปกระโดดเกือบทุกเวทีเลยครับกระโดดจนเมื่อยขาเพราะตัวเล็กมองไม่เห็นฮะกลับบ้านถอดรองเท้าออกมาเป็นตาปลา3จุดโหในพื้นที่เดียวกันประทับใจมากฮะอยู่มันก็ตกเลยเหรอโอ้โหโดยเฉพาะเวที4อินดี้แนวใหม่ได้รู้จักวงใหม่ทำให้อยากติดตามมากขึ้นครับเดือดอะเวที4ผมรู้สึกโดยเฉพาะ CC Caramel เอ้ย Caramel Caramel ส่วนตัวเป็นวงที่รู้สึกว่าพี่คนแต่งเพลงใช้คำได้แบบแปลกๆใหม่ๆเจ๋งดีครับบวกกับจังหวะเพลงอาจจะฟังยากไปหน่อยฮะเลยลองเปิดใจฟังบ่อยๆแล้วจะหลงรักขอบคุณครับจบครับเวที4สนุกนะจริงๆอ่ะผมได้ดูฟาวตัสได้ดูฟอร์ทริโอโหม่วนฟอร์ทริโอนี่ลูกศิษย์พี่บอยเหรอใช่ครับคนที่ชื่อฟอร์ทเล่นมือกีตาร์โหเจ๋งท่านสั้นอีก2อันเนาะอันนี้แบบฉีกมาจากทะเบียนรถกระจายรถทะเบียนรถของจมดมเอามาเขียนเป็นจมดมนะครับได้มีโอกาสจากอำเภอกุ้งอาจารย์กุ้งเปล่าอำเภอทำไมล่ะคมสันได้มีโอกาสจากอาจารย์กุ้งมาทำงานก็ตอนแรกอำเภอกุ้งเหรอวะสมาธิได้มีโอกาสจากอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งเราเหรอกุ้งเราอ่ะใช่ครับผมอ๋อเหรอส่งทีมงานมาช่วยครับอ๋อได้มีโอกาสจากอาจารย์กุ้งมาทำงานกับพี่ๆทีมงานเวที3สนุกมากๆค่ะปีหน้าขึ้นปี4แล้วไม่ได้มาทำงานกับพวกพี่แต่มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะหนูมาอยากทำงานหนูอยากมาทำงานกับพี่ๆอีกขอบคุณพี่แพรกับพี่มดมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะคะออมศิลปากรเมืองทองและให้เบอร์มาด้วยฮะมีเบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะฮะพี่บุ๋มอันนี้สมัครงานล่วงหน้านะครับสำหรับแคดเด็กโบเป็นน้องออมที่อยู่เวที3แปลว่าเราเจอกันนะเพราะผมก็ได้ขึ้นเวที3ไอ้เบิร์ดได้เมมเบอร์ไว้แล้วไอ้บุ๋มต่อไปเป็นโปสการ์สั้นๆนะครับวาดเองหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะวาดรูปมามีรูปชิงช้าสวรรค์นะแล้วก็มีคนนั่งกอดเข่าใส่เสื้อแคดเด็กโปนะนั่งกอดเข่าแล้วพูดว่าแคดเด็กโป9 SE จุดแคดเอ็กซ์โป9 13/11/22 16:57 4:57 เย็นโซนอาหารสวัสดีครับพี่ๆที่ห้องส่งทุกท่านและชาวอีเทอร์ทุกๆคนณตอนที่เขียนอยู่ณตอนที่เขียนนี่อยู่ในวันที่มาดูงานเลยอยากเขียนถึงงานในครั้งนี้เสียหน่อยงานนี้เป็นการจัดอีกครั้งในปีเดียวกันคือมีทั้งครั้งที่8และ9อยู่ในปีเดียวกันงานครั้งที่8เนื่องด้วยเป็นช่วงที่ยังอยู่ในมาตรการจึงทำให้มีบางคนอาจไม่พึงพอใจกับการนั่งดูและด้วยเก้าอี้ที่ต้องจัดตามมาตรการทำให้คนดูไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ก็หมายถึงตกใจในครั้งนี้นั้นต่างออกไปจากเดิมเราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วหวังว่างานปีนี้และปีถัดๆไปจะสนุกขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอลาไปก่อนจาก SE จุด
มาไหมนะไม่ได้เจอมาคุณไม่เจอเลยมาคุณแม่ได้เจออ่ะเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมีแต่คนแบบบอกว่าเนี่ยผมส่งจดหมายมา ผมส่งจดหมายมาแต่ว่าไม่รู้คุณตุ๊กได้ปริ้นไม่อยู่ในเนี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่เราจะแจกบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่าซึ่งคงไม่ใช่อ่ะนะพี่มอยนะไม่ใช่หรอกคุณคงอยากเขียนมั้งจริงแต่ว่าคุณตุ๊กนี่ได้กำลังปริ้นหรือว่าหลับหรือว่าอะไรหรือว่าหรือกลับบ้านไปแล้วเพราะวันนั้นบุมเจอวอตุ๊กเนี่ยวางอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ติดชื่อตุ๊กสุดยอดอ่ะกูก็เก็บไว้จนจบสมาธิตุ๊กนี่มันเป็นที่ลือลั่นอยู่แล้วอีกทีนึงก็เห็นมือถือหนูหรือเปล่าเรื่องสติสัมปชัญญะและสมาธิของตุ๊กเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วมือถือคุณตุ๊กเนี่ยวางไว้บนโต๊ะที่เป็นโต๊ะที่ไม่โต๊ะกลางงานที่ไม่มีผ้าคลุมอะไรเลยแล้วก็มีมือถือ iPhone 13เนี่ยวางอยู่แล้วจนคุณแก้วบอกว่านี่มันมือถือพี่ตุ๊กหรือเปล่าวางอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะหายตุ๊กก็ยังไม่รู้ตัว อยู่ตรงไหนอ่ะ ต้องพาไปหาหมอไหมเนี่ยตรวจอะไรหน่อยไหมหลังจากยิงนักข่าวโอซาก้ารออยู่กับพี่จ่อง40นาทีบอกว่านัดคุณตุ๊กไว้อ๋อผมเจอเลยนักข่าวโอซาก้าเนี่ยผมนั่งอยู่เป็นดีเจจากดีเจเป็นดีเจจากคลื่นวิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้านะครับใช่มาดูแคดเอ็กโปนะแล้วก็มีเพื่อนที่เขาแนะนำบอกว่าถ้าโตเกียวคือคลื่นนี้ถ้าโอซาก้าคือคลื่นนี้เลยแล้วคือเขาใหญ่มากอ่ะซึ่งคุณตุ๊กก็ให้เขาครับนัดเขาไว้แล้วก็ไปแก้ปัญหาบนไฟต่างประเทศเพราะว่าต้องดูแลเดอร์ฟินชาวเช็คอยู่โอ้โหผมเห็นดูแลใกล้ชิดเลยอ่ะเดอร์ฟินเนี่ยซึ่งก็มีล่ามกับผู้จัดการอยู่ตุ๊กก็เลยบอกไอ้ตุ๊กไปช่วยอะไรเรื่องเทคนิคเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะใช่นะจะไปช่วยเรื่องแปลเหรอไม่รู้เขาก็มีล่ามมันนี่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูว่าตุ๊กยังอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวมีเพลงจากอันนี้เดี๋ยวถ้าคือจะไปครับผ มที่ตุ้งไปหามาที่บอกว่าเดี๋ยวลองฟังคุณภาพเสียงดูอัดจากมิกไม่ติดลองดูว่าอัดจากไหนมาครับจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงสุดท้ายกลับมาแล้วครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้เราจะจับสลากนะฮะซึ่งตุ๊กๆนี่โอ้โหเมื่อกี้ต้องขออภัยเราก็ไปนินทาว่าน้องมันแอบหลับใช่ป่ะมันไม่ใช่ไปทำสลากมานะพี่บอยโอ้โหมีผู้ช่วยคือเอเปียวนะคะเอเปียวเป็นเจ้าของไข่เนี่ยน่ารักสุดๆนี่ทำสลากมามีเกือบ20ฉบับนะสัปดาห์นี้ที่ส่งมาทำมาแล้วนะเดี๋ยวปลายชั่วโมงท้ายๆชั่วโมงเราจะจับ19ฉบับนี่ที่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับของรางวัลเลยมีจี่ไว้เบิร์ดมีจี่เงียบละเงียบละเงียบละโอเคไม่เกี่ยวอะไรกับของรางวัลเลยอะไรนะไม่เกี่ยวอะไรกับของรางวัลเลยไม่น่าจะเกี่ยวหรอกคือเขาอยากเล่าเรื่องแคดเอ็กโปเขียนมันเขียนมาบรรทัดนึงอย่างเงี้ยเขาเขียนมาก็ดีแล้วแมวสดพฤหัสนี้ครบทีมครบทีมนี่แปลว่ามีพี่ถั่วพี่ตั้มและน้องบอสใช่ไหมใช่ครับส่วนจบจดหมายเด็กแมวเดี๋ยวฟังพี่เปิ้ลหน่อยรอบดึกกันต่อนะครับแมวนอกยังไม่บอกว่าแขกรับเชิญเป็นใครนะแมวกุญผลไม่บอกมาแมวนอกนี่ต้องไม่ต้องมีแขกรับเชิญนะคะ ไม่ฟังเพลงไทยถามเฉยพี่ไม่ฟังเพลงไทย พี่ไม่ฟังเพลงไทย โอ้วันนี้เป็นแบบมีรูปประกอบมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะอ่านและบรรยายรูปไปพร้อมๆกันสวัสดีพี่ๆครับหน้ายิ้มผมเป็นแฟนเพลง Squeeze Animal Grizzly Cafe Sweet and Roll และภูมิภูริศวงเล็บได้หมวกที่น้องโยนมาด้วยครับโอ้โชคดีมากและก็แน่นอนได้ไปกระโดดติดขอบรั้วเหล็กหน้าเวทีเพื่อให้กำลังใจศิลปินมาทั้งหมดครับวงเล็บยกเว้น Grizzly Cafe ครึ่งหลังที่รั้วไฟรั่วและ The Ghost Cat ที่โดนแคนเซิลครับขออนุญาตเขียนความรู้สึกและแนบรูปของวงที่ได้ดูในแต่ละวันนะครับ 1. Squid Animal นี่ก็มีรูปประกอบมาข้างๆนะครับถึงแล้วงาน Cat Expo 9หน้ายิ้มเด็กๆชอบ Sun Kiss โตมาชอบ Squid วงเล็บ Animal ฟังที่ไหนเล่นเมื่อไหร่ก็ยังเหมือนเดิมคือจังหวะที่มันโคตรจะสควีซ
มันมีความอิมโพรไวส์เปลี่ยนไปไม่เหมือนกันสักไลฟ์คาดเดาไม่ได้แต่ได้โยกได้กระโดดแน่นอนไม่ได้มาคอนเสิร์ตเฟสติวัลแบบนี้นานแล้วไม่ใกล้กันมากแบบในผับก็จริงแต่บรรยากาศโคตรดีแล้วก็มีรูปตอนสควิดขึ้นเวทีนะฮะแล้วก็มีรูปที่เขาไปถ่ายกับคุณวินที่บูธตลาดเพลงมาด้วยสควิดแอนิมอลนี่โชว์วันเสาร์ใช่ไหมฮะมีมือเบสรับเชิญเป็นคุณก้อด้วยฮะอ๋อระดับ CEO มือเบสรับเชิญระดับ CEO นะฮะ2 Glissy Cafe นี่ฝนตกหนักก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้ถ้าไฟยังไม่ดูดแต่ถ้ามันทำให้ต้องสะดุดเพราะในเรื่องความปลอดภัยพวกเราก็เข้าใจได้นะหน้ายิ้มวันนี้โคตรเดือดวงเล็บจริงๆช่วงนี้ก็เดือดทุกวันนะฮ่าๆฟังพี่เล็กกรีซี่คาเฟ่กำลังสนุกทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนอยู่ในป่าฝนในห้องหมายเลขหนึ่งก็ไม่ปานฮ่าฮ่าฮ่าหน้ายิ้มพี่เล็กสุดยอดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ถอยกันเลยตกเบาก็อยู่ตกหนักก็ไม่ไปให้หยุดเล่นก็ยังเอาอีกเอาอีกเอาอีกวันนี้นอกจากได้พลังงานดีๆกลับไปก็ขอบคุณประสบการณ์ในวันนี้ที่มีร่วมกันกับทุกคนด้วยฮะแล้วก็มีรูปที่เขาไปถ่ายคู่กับพี่เล็กมานะฮะตรงทางเดินสามภูมิวิภูริตของโคตรดีสุนทรีรูหูสุดๆสาวโคตรแน่นเพอร์ฟอร์แมนซ์โคตรนัวดีต่อใบหูและดีต่อดวงตาจริงๆครับแถมได้หมวกที่โยนที่น้องโยนมาอีกคืนนั้นโคตรเต็มอิ่มกลับบ้านยิ้มกริ่มทั้งคืนไว้มีโอกาสเจอกันอีกแล้วก็มีรูปตอนพี่ภูมิโชว์อยู่บนเวทีนะครับ4 Hypes วงเล็บแถมแทบไม่รู้จักน้องๆเลยครับแต่มารอดู Sweet and Low เลยมาเกาะขอบเวทีปรากฏว่าโดนน้องๆตกตั้งแต่เพลงแรกเลยให้ตายเถอะน้องโคตรเอนเตอร์เทนเสียงดีซาวแน่นเอาจริงๆไม่มีนาทีไหนที่น่าเบื่อเลยครับน้องได้แฟนเพลงใหม่พี่ได้วงฟังเพิ่มวินวินครับแล้วก็มีรูปโชว์ของไฮส์มาด้วย5 Sweet and Roll เป็นครั้งแรกที่ได้มาดูเหมือนกันลืมตาฟังก็เพราะแล้วหลับตาฟังนี่จมไปกับพี่พัดเลยครับขอบคุณทีมงาน Cat Expo ขอบคุณศิลปินทุกท่านขอบคุณพี่คนขับรถ2แถวที่พาเรามาขอบคุณแฟนเพลงทุกคนขอบคุณตัวเองที่มาแล้วพบกันใหม่ครับ Until we meet again with love ตั้มมีรูปการแสดงของวง Sweet Hello แปะมาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะตั้มหวังว่าจะได้เจอกันอีกในปีหน้าเนาะเราไปแล้วด้วยนะผมน่าจะนะอย่างที่บอกไปแล้วนะปีหน้านี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะเริ่มตั้งแต่มกรานะแต่ว่ากุมภานี่ก็เริ่มด้วยแคทฟู้ดนะเจอกันได้เจอกันอีกมาพี่บอยครับจับเลยปะยังโอ้อยากจับจริงอะไรอะไรมันชัดเด็กๆนี่ไม่ได้จับฉลากเลยไงคีปคาแรคเตอร์อ๋อโหไม่รู้จริงอ่ะเนี่ยแสดงมันเล่นเนียนจริงสวัสดีพี่ๆทุกไปผิดถูกๆเลยเอ้ยแต่นี่มันก็ส่งไปถึงผลไปถึงลูกเหมือนกันนะตอนแรกขึ้นใจเด็กๆก็อยากจับฉลากฮะเหรอคุณเขามันก็อยากจับฉลากจริงเหรอดูอยู่ใน DNA หรือเปล่าสวัสดีนั่นคุณเขามันอยากเป่าทิเป่าเค้กเออๆเป่าเค้กสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะค่ะนี่เป็นจดหมายฉบับแรกในรอบหลายปีของหนูไม่เป็นไรตอบได้ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะวันนี้มาใหม่ไม่เขาก็เป็นในรอบหลายปีไม่หมายถึงว่าเขาเป็นฉบับแรกในรอบหลายปีของเขาแต่ว่าเป็นฉบับครั้งแรกที่ส่งถึงแคสฮะเป็นครั้งแรกที่ส่งถึงแคสเรดิโอหนูชื่อเฟิร์นค่ะเฟิร์นวันนี้เราจะเล่าถึงความประทับใจในงานแคสเอ็กซ์โปที่ผ่านครั้งที่ผ่านมาเริ่มวันแรกก็ไปถึงงานเกือบเย็นเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์หลงในกรุงเทพตั้งนานกว่าจะจับทางไปถูกโห oh. ไปถึงก็ได้ยืนเชียร์พี่ๆภูมิจิตเพลงแรก และน้องภูมิวิภูริศพอดีผมลิขิตแหละภูมิลิขิตก่อนจะ move ไปนั่งฟังทีโบนแล้วเดินย้อนกลับมายืนฟัง Desktop Error ต่อทีโบนก็หนุกมากทุกเวทีที่เดินผ่านคือดีมาก
ได้แวะไปดูยนต์ละพาอีกนิดนึงจบวันแรกไปแบบปวดหลังเข้าสู่วันที่สองเป้าหมายวันนี้คือหาที่นั่งฟังเพลงยาวๆสักเวทีและแล้วก็ครบจบที่เวที2ไล่ตั้งแต่ Sweet and Roll ยาวไปจนถึง Greasy Cafe ที่ต้องเล่นและพักกลางโชว์เพราะเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าฝนตกรอบนี้หนักมากจริงๆแต่ก็สู้ค่ะยืนห่างจากราวกั้น3เมตรได้กลัวบูมบูมกลัวบูมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคืออะไรบูมบึ้มอะไรเงี้ยมั้งอ๋อหมายถึงไฟรั่วอะไรเงี้ยมั้งแล้วเราก็ยืนดูเฮียเล็กจนจบโดยไม่ได้นั่งพักเลยระหว่างทางก่อนไปเซิร์งปิดงานที่เวที3เจอพี่จ๋องเดินสวนมาพอดีโอป้ามากค่ะคุณพ่อคุณพ่อนะครับโอป้าก่อนแต่ตอนแรกโอป้าตอนหลังกลายเป็นคุณพ่อโอป้านี่คือป้าปะโอ้ป้าขอบคุณพี่ทีมงานศิลปินและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมากๆนะคะงานสนุกมากปีหน้าจะหาเรื่องไปเทียบอีกให้ได้ค่ะมาเจอกันจากเฟิร์นปลอก่อนกลับได้แวะไปดูเอ้ยก่อนกลับได้แวะไปนั่งพักหลังที่พักหลังที่บูธ A46 ซึ่งเจ้าของบูธได้จัดเต็มคาราเบลไปพร้อมกับน้ำหมวยเรียบร้อยแล้วรหัสมากเลยเนาะได้จัดเต็มคาราเบลไปพร้อมกับน้ำหมวยก่อนจะแยกย้วยกันกับบ้านอ๋อพอเดาได้ปลอสองได้ถ่ายรูปกับนุ้งภูมิด้วยกรี๊ดสุดกรี๊ดสุดอิดป่าวว่าอิดอิดฉาไงไม่ความสุขก็เราใช้สับวัยรุ่นสับวัยรุ่นนะโอป้าอย่างเงี้ยนะเจอกันปีหน้าๆนะโหนี่มีฉบับแรกเยอะมากเลยเนาะโหยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนี่คือจดหมายเด็กแมวนะเขามีอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะฮะครับเขียนมาได้ทุกๆสัปดาห์นะทางเมล to@gmail.com หรือว่าส่งมาจดหมายก็ที่1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะครับครับ 15.11.2022 เรียนพี่ๆจดหมายเด็กแมวเมี้ยวๆครับเมียวพี่ๆจำอะไรเกี่ยวกับ Fat Festival ครั้งที่3ได้บ้างปีนั้นจัดที่สวนสยามแล้วจัดโซนเป็น7โซนตามเพลงรุ้งกินน้ำของอัศนีวสันต์ซึ่งเพลงรุ้งกินน้ำเขียนโดยคุณเขตอรันต์ฤทธิ์พิพัฒน์เราตื่นเต้นมากๆที่ Fat Festival จัดมาได้ถึง3ครั้งและก็ใหญ่โตขึ้นกว่าครั้งก่อนที่ Imperial ลาดพร้าวไปอีกหลายเท่าดนตรีนอกกระแสก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนสร้างความสนใจแม้แต่ในรายการทีวีช่องปกติก็ยังมีรายการที่พูดถึงเทศกาลดนตรีนี้ทุกวันอาทิตย์ช่วงก่อนวันงานเราจะมาฟังพี่จ๋องป่าเต็ดพี่จ้อยพูดถึงการอัปเดตงานแฟตครั้งนี้ที่รายการหนังหน้าใหม่โดยก่อนจะคุยเรื่องหนังจะเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์นี้ไปประชุมอะไรกันมาไปดูสถานที่เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรสนุกน่าสนใจบ้างป่าเต็ดถึงกับรอถึงขั้นร้องเพลง Joy Day of Fun จะเดี๋ยวฟันร้องไงพี่บอย Joy Day of Fun Joy Day Joy Day ในรายการหมายความพี่จ้อยพี่เต็ดร้องเพลงนี้ในรายการชาวแฟตดูทุกคนตื่นเต้นที่ได้จัดเทศกาลดนตรีในสวนน้ำแต่ไม่ได้เป็นแค่คนจัดงานเท่านั้นที่ตื่นเต้นวงดนตรีภูมิจิตที่ได้ไปเล่นในเวทีใกล้เคียงสีแสบก็ตื่นเต้นไปด้วย เพราะมันคือการเล่นครั้งแรกของเราในเทศกาลดนตรีที่เรารักที่สุดเราแอบหนีเรียนโหตรงนั้นยังเรียนอยู่เลยเหรอเดินทางไปกับสมาชิกทั้ง4ของวงด้วยรถเต่าบูโรทั้งสีมังคุดไปซาวเช็คขับผ่านถนนเกษตรเรียกว่ามินตัดใหม่ที่เพิ่งเปิดให้ใช้งานได้ไม่นานตอนเฟสครั้งที่2เรายังแอบขึ้นไปบนเวทีโน้นทำท่าเป็นศิลปินบนเวทีตอนไม่มีคนอยู่ในงานแล้วบอกกับการว่าภูมิจิตต้องมาเล่นงานนี้ให้ได้แต่ผ่านไปปีเดียวก็ได้ขึ้นเล่นแล้วเย่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 เนื่องจากได้บัตรศิลปินและบัตรแขกรับเชิญมา
วันงานเราก็เลยชวนพี่สาวเราที่เพิ่งมีลูกชายกำลังน่ารักอายุ 3-4 ขวบชื่อเจ้าอั๋นมาเล่นสวนน้ำที่สวนสยามก่อนขึ้นเล่นคอนเสิร์ตพาล่องคลื่นขึ้นสไลด์วิ่งเล่นกันในน้ำโดยที่แม่ของเจ้าอั๋นนั่งดูน้องชายเล่นกับลูกตัวเองอย่างสนุกสนานดังนั้นสำหรับเรานอกจากความทรงจำเรื่องภูมิจิตแล้วงานแฟตเฟสติวัลครั้งที่3ยังมีความทรงจำเรื่องเราพาเจ้าอั๋นไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานด้วย ขออภัยครับ ผ่านมา19ปีวงดนตรีภูมิจิตได้เล่นยัง Drive Stage ของงาน Cat Expo 9เราเจอกำแพงใหญ่เรื่องสังขารโอ้เอาจริงๆคือตอนเล่นเราแอบรู้สึกหายใจไม่ทันแต่ก็ไม่กล้าผ่อนพลังของโชว์นี้ทำให้สำนึกตัวเองได้ว่าต้องหาเวลาออกกำลังกายให้สำเร็จให้ได้และทำร่างกายให้พร้อมสำหรับเวทีที่ใหญ่กว่านี้แต่การใช้เวลาอยู่ที่เวทีหน้าใหม่มันสนุกที่ได้เห็นวงดนตรีหน้าใหม่ๆมีแววตาแบบเราเมื่อ19ปีก่อนนี่อาจเป็นเหตุผลที่วงดนตรีภูมิจิตยังดำรงอยู่ได้เพราะพวกเราทั้ง4คนยังสนุกกับการเล่นดนตรีไม่ต่างกับสมัยเป็นวงหน้าใหม่และการได้มาอยู่ใกล้ๆกับวงดนตรีที่เต็มไปด้วยพลังเช่นนี้มันก็ทำให้เรามีพลังไปด้วยทั้งเมฆสิบปนันลานดอกไม้หรือสยามดรีมก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส่งมาให้พวกเราไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อลงจากเวทีมีแฟนเพลงขอถ่ายรูปด้วยความประทับใจที่มีแฟนเพลงใหม่ๆจำนวนหนึ่งอายุ 14-15 ด้วยน่าดีใจณตองเสียงเรียกดังมาแต่ไกลหนึ่งในความลับของพุทธภูมิจิตคุณลุงสุดเท่คือจริงๆแล้วเขามีชื่อเล่นที่บ้านจริงๆสุดน่ารักว่าน้องตองพี่พุทธน้องตองภูมิจิตสุดน่ารักคนที่เรียกชื่อนี้ได้มีเพียงครอบครัวเราเท่านั้นเราจึงหันไปหาเสียงเรียกนั้นแล้วเราก็ต้องตกกระจายเจ้าอั๋นหลานรักของเรามางาน Cat Expo 9แล้วก็แวะมาดูคุณณตองสุดเท่ของเขาอีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว18ปีโอ้ยสุดยอดโตแล้วอ่ะอั๋นตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อใกล้เรียนจบปริญญาตรีแล้วเราคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงหลังจากไม่ได้เจอเจ้าหลานมาหลายปีถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันในครอบครัวของกันและกันถามถึงโปรเจกต์ที่จะทำกันในอนาคตถามถึงเรื่องชีวิตถามถึงเรื่องอาชีพถามถึงความรักและถามถึงการมีครอบครัวโอเคคุยเยอะไปแต่กระนั้นความประทับใจที่สุดในงาน Cat Expo ครั้งนี้คือการที่หลานเรากลับมาดูเราอีกครั้งในงานเดิมและเวทีเดิมเลยหลังจากแยกย้ายกันเราไปดูสี่เต่าเธออีกเล็กน้อยก่อนขับรถกลับปราจีนบุรีระหว่างกลับปราจีนบุรีแล้วเล่าเรื่องเจ้าอั๋นให้ภรรยาฟังเป็นตุเป็นตะพร้อมนึกถึงคำที่เจ้าอั๋นพูดกับเราหลังเราลงจากเวทีใกล้เคียงสีแสบณตองเท่สุดๆไปเลยวันนั้นเราดีใจมากอันวันนี้มาหาเราด้วยแววตาแบบเดียวกันตอนที่เรียกเราว่าณตองถึงตรงนี้เรารู้สึกว่าดีจังที่วงดนตรีภูมิจิตยังสนุกกับการเล่นดนตรีกันอยู่และมีชีวิตยืนยาวพอที่จะเห็นสักขีพยานในวันนั้นเติบโตจนเห็นเราในวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่นมีพลังและกล้าหาญพุทธภูมิจิตโอ้โหสุดยอดนะพุทธปลุกภูมิได้ดูด้วยนะภูมิจิตคือไม่คิดว่าพุทธจะแบบหายใจไม่ทันนะผมได้ดูอยู่2เพลงคือแม่งสนุกมากเออคือพลังอ่ะอืมตอนลงไปข้างล่างแล้วคนดูล้อมบนให้คนดูล้อมร้องเพลงอ่ะเออสนุกมากอืมเจ๋งมากเลยเนาะไม่คิดเลยว่าแบบเออจะไม่มีแรงเลยอ่ะไม่มีแรงจะเหนื่อยแบบขนาดนั้นอืมโหแล้วเรื่องหลานนี่ก็สุดยอดนะนี่ก็เลยอดนึกไม่ได้ว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตแบบลุงยักษ์เงี้ยเป็นชื่นใจหรือคุณเหงาอย่างเงี้ย18ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงวะบูมวันนั้นถ้า18ปีข้างหน้า18ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงวะบูมไม่รู้หวังไงเราชื่นใจโอ้ยจะมีแรงจัดงานแล้ววะล่ะ
18ปีก่อนเวทีใกล้เคียงสีแสเนี่ยที่พุทธไปเล่นเนี่ยมีวงลิปตาเล่นด้วยนะในนั้นอะในใกล้เคียงสีแสนะคะแล้วก็มีคริสหอวังเป็นพิธีกรดีเจสุวาริศกับน้องคริสค่ะเป็นคู่ดีเจสุวาริศตอนคริสยังไม่เป็นดีเจเลยยังไม่ได้แสดงหนังด้วยได้เป็นพิธีกรพิธีกรแล้วก็มีน้องเพลินเป็นพิธีกรด้วยเพลินเป็นแฟนภรรยาของพี่นกเพลินเป็นเพลินทินท้องเนี่ยเป็นพิธีกรเวทีนี้ด้วยจำได้สุวาริศสุวาริศเนี่ยเป็นพิธีกรกับสาวสาวสามคงสาวเหมือนคงสองเลยเหรอสุวาริศใช่มีอีกคนนึงผมจำไม่ได้ว่าใครประมาณนี้ค่ะ18ปีก่อน18ปีข้างหน้าล่ะโหสวนสยามนี่18ปีแล้วแสดงว่าที่เรากลับไปนี่มี 15-16 ปีแล้วกลับไปอีกครั้งที่สวนสยาม16ปีไง16ปีแห่งความหลังไงสะท้อนใจไหมบอยอีก18ปีข้างหน้าผมว่าเราต้องอยู่ถึงขนาดนั้นผมลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังพี่บอยด้วยนะฮะโอ้ขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่บอยเพิ่งเกิดเมื่อวันจันทร์ครับคือเมื่อวานนี่หว่าวันจันทร์ครับเออโหด้วยเวลามันผ่านไปเหมือนช้าแต่เร็วนี่คือ50ยังเวลคัมอะไรเวลคัมอะไรเวลคัมขอบคุณไปแล้วพอแล้วเวลคัมขอบคุณแล้วไม่ที่จะเจตนาจะพูดคือจะพูดตรงนี้แหละ ตั้งใจมาจากบ้านว่าจะเวลคัมเจตนาไม่บริสุทธิ์เวลคัมตอนแรกมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยแต่ก็ชิน50-50ฟิฟตี้ฟิฟตี้ลองผ่านเอเลฟิฟตี้ทูดูดิพี่ลองผ่านลองไปขับไปดูฟิฟตี้เฟิร์สเดทดูแล้วก็หาเรื่องเอเลฟิฟตี้ทูมาอ่านล่วงหน้าไว้เลยดินแดนลี้ลับอ่ะแต่มันรู้สึกแปลกๆจริงตกใจป่ะก็มันก็แบบฟังมันเนี่ยโหแต่ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนเลยนะอือใช่ถ้าพี่เล็กบอกว่าไม่เป็นถ้าพี่เล็กอยู่ด้วยว่ามันไม่มีอายุไม่มีจริงสภาพร่างกายทุกอย่างแข็งแรงอยู่เมื่อกี้ผมหมดแรงไหมไม่วันนี้มันทำเหนื่อยมันทำงานหนัก18สรุปว่า18ปีข้างหน้าเจอกันครับครับทุกคนผมประกาศล่วงหน้านี่อาภูมิจิตถ้ายังไหวอยู่18ปีข้างหน้าชวนเล่นตบล่วงหน้าเลยแคดเอ็กโป28เอ้ยแคดเอ็กโป27 27มีวงแล้วอาภูมิจิตหุยตอนนั้นขุนเขามันจะเป็นศิลปินอย่างไม่เป็นพี่ไม่เอานี่มันชอบฟังเพลงนะแต่ได้นะลุกได้อยู่ยืนเต้นกับวงอะไรนะในคลิปอะมิลลิที่เด็กๆชอบนะต้องเห็นมิลลิกันไปทุกเวทีเลยไปแจมฝันใจเด็กอยู่ข้างล่างมาต่อหุยสวัสดีครับพี่ๆทีมงานและพี่ๆผู้จัดทุกคนสวัสดีครับผมมีโอกาสได้ไปงาน Cat Expo ครั้งที่9เพราะติดตามวงสครับและอีกหลายๆวงส่วนตัวผมเป็นคนชอบคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับบวกกับมีศิลปินวงที่ชอบอยู่แล้วด้วยครับเลยได้มางาน Cat Expo ครั้งที่9เป็นครั้งแรกครับในงานก็มีศิลปินหลายๆวงเลยครับทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักแต่พอฟังเพลงก็เหมือนจะรู้จักแต่ก็ไม่รู้จักอยู่ดีครับ ผมได้เดินไปหลายเวทีเลยครับเดินไปเดินมาจนไปหยุดที่โซนอาหารครับซึ่งโซนนี้ของอร่อยก็เยอะมากครับแล้วก็อาหารก็เยอะมากๆด้วยครับพอกินเสร็จก็ไปดูคอนเสิร์ตต่อผมได้ไปสนุกกับหลายๆวงมากเลยครับทั้งสครับสล็อตแมชชีนมีคำว่าครับเยอะมากเลยนะสครับสล็อตแมชชีนครับมิลลิทั้งกระโดดทั้งเต้นมันสุดๆเลยครับฝนตกก็ไม่หวั่นยอมตากฝนเปียกทั้งตัวแต่สนุกมากๆครับขอบคุณพี่ๆแคทเรโดมากๆนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้งานดีๆสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราขอให้จัดไปอีกนานๆเลยนะครับจะติดตามพี่ๆไปตลอดเลยนะครับขอบคุณครับจากเด็กหัดใหญ่หัวใจคอนเสิร์ตหัวหัดใหญ่เลยเหรอน่าจะเป็นฉบับแรกด้วยนะครับมาจากหัดใหญ่เลยป่ะครับเนี่ยอู้สุดยอดไก่ทอดเนาะร้านอะไรนะพี่บอยร้านจีนนั่นอะโอ้ยลืมแล้วอ่ะปลาดิบเย็นปลากระบอกเย็นอ่ะโอ้โหเต้าหู้ทอด
สั้นๆเนาะครับแล้วเดี๋ยวเราจับฉลากไหมพี่บูมหรือสักอีก2ฉบับ3ฉบับเพนกวินไหวไหมยาวหน่อยอ่ะพี่คงกัดอ่านก่อนของพี่สั้นพี่สั้นใช่ไหมอืมตั้งตารองานนี้เพราะพี่เล็กกรีซี่คาเฟ่เลยค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้อดไปดูคอนเสิร์ตพี่เล็กกว่า2ปีโอ้พอถึงงานคอนเสิร์ต Cat Expo 9ก็ทำให้หายคิดถึงบรรยากาศเสียงเพลงความทรงจำเก่าๆพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาถึงในขณะที่เล่นมีฝนตกลงมาเราก็ไม่แผ่วค่ะสู้กับฝนสุดๆงานนี้เปียกก็ยอมเราแอบร้องไห้เอ๊ะใช่น้องคนที่พูดถึงหรือเปล่าเนี่ยเราแอบร้องไห้ตอนพี่แกเล่นคอนเสิร์ตด้วยค่ะแต่คงไม่มีใครเห็นเพราะฝนตกเพราะคนที่เคยยืนดูคอนเสิร์ตพี่เล็กตอนนี้เขาไม่อยู่ด้วยแล้วนี่คือคนที่พี่คมสันเห็นหรือเปล่าเออใช่หรือเปล่าถ้าข้อความนี้ได้ออกอากาศหรือเขาได้ฟังอยากบอกเขาว่าขอบคุณที่ผ่านมาด้วยกันถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ดีใจที่เรายังเคยรู้จักกันหน้ายิ้มขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะ AWOM ไม่แน่ใจว่าอุ้มหรืออูมนะฮะ AWOM โหดีใจแทนด้วยเนาะที่ได้มีโอกาสกลับมาดูพี่เล็กอีกครั้งเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าโหคนดูฝนตกก็สู้กันสุดๆนะฮะมีหลายๆคนนะเมื่อกี้ใครบอกนะว่าตากฝนดูพี่เล็กเนี่ยตั้งหลายคนใน Twitter เนี่ยอืมเป็นเว้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้น้องที่เล่าไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยอืมมีพี่มีทีทีทีอีกคนนึงใช่ไหมก็อันนี้เดี๋ยวพี่บอยมีอีกมั้ยมีครับบอยแล้วพี่แล้วจับมาได้ครับมีเพนกวินอ่านทันอันยาวเหมือนกันอ่านได้มั้ย3หน้าได้มาเลยเอาเลยนะอือไม่อ่านได้อ่านได้อยู่แล้วแต่ว่ามันทันเวลาที่มันจะจับฉลากมั้ยทันทันนะโอเคงั้นรีบอ่านเลยพี่บอยสบายเดี๋ยวนี้ฉับไวอยู่แล้วเขียนในพูดเลยนะวันก่อนเห็นตัวสล็อตอ่ะมันน่ากลัวเนาะแล้วก็มีคลิปเห็นสล็อตเดินอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกอ้อมอ่ะอ้อมบอกกลัวมันทำไมมันจะมาทำอะไรตัวเองทันแต่มันเวลามันเดินเล็บมันยาวไงแล้วมันแล้วท่าเดินมันเหมือนในเรื่องนี้บอยเดินลิงอ่ะที่มันเดินแบบอย่างเงี้ยกลัวว่ะทำไมถึงกลัวมันน่ารักนะเล็บมันอ่ะเล็บมันยาวแต่เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันเนี่ยจริงจริงเนี่ยจะไม่ทันมดอันเนี้ยเออจริงๆทำไมเมื่อกี้ทำไมอ๋อไปบอยทำเสียงสล็อตไงเร็วเร็วเร็วเออเขียนในเวลาพักเที่ยงแต่น่าจะเขียนบ้างทำงานบ้างจนจบในเวลาหลังเลิกงานมั้งสวัสดีตอนค่ำค่ะชาวจดหมายเด็กแมววันนี้ไม่รีไม่รอรอเอ้ยวันนี้ไม่รีรอรอรีขอแฮปปี้เบิร์ดอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังพี่บอยไตรจ้าขอให้มีงานเยอะจนรู้สึกว่าเฮ้อทำไมงานมันเยอะจนไม่มีเวลาใช้เงินเลยนะแหมเป็นคำโวยพรที่สุดยอดมากเลยอันนี้ถือว่าตรงประเด็นตรงประเด็นเพราะปีหน้าคุณเขาเรียนแล้ว ขอ CF ของเล่นเจ๋งๆสักชิ้นละกันว่าเอ้ยมันต้องอย่างนี้ใช่ขอให้มีโมเมนต์นั้นไวๆนะคะอิอิครับก็เพิ่งเห็นก็เพิ่งเห็น CF เนี่ยไม่มีลืมไม่หมดแล้วของน้องของเล่นวันนี้จะมาเล่าเรื่องไป Cat Expo ค่ะไป Cat Expo ปีนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแบบว่าก็ไปเร็วเพราะจะได้ที่จอดรถที่มันโอเคโอเคคุณแฟนเลยทักไปสอบถามพี่บูมได้ความว่าให้ไปตั้งแต่เที่ยงเลยชัวร์สุดเอาจริงเรื่องไปเร็วไปก่อนเวลาไม่เป็นปัญหากวิ้นเลยค่ะเพราะปกติไปเรียนไปทำงานก็ไปล่วงหน้านานๆอยู่แล้วเลยกะว่าเดี๋ยวออกจากบ้าน 10:30 แวะร้านข้าวกินข้าวเพื่อซื้อข้าวกล่องแล้วบึ่งไป Wonder World เพื่อจอดรถกินข้าวแล้วก็ทำงานนอนกลิ้งอะไรก็ว่าไปโอ้วันนี้เราหมายมั่นปั้นมือมากค่ะว่าจะกินหมูกรอบนายไซให้ได้เลยค่ะโอ้ประชาชื่นเนื่องจากเป็นชาวประชาชื่นนะเนาะแต่เราเมินร้านใกล้ตัวมานานวันนี้ขอกินสักหน่อยอ๋อไอ้ในไอ้นี่ใช่ไหมมาเช่เอ้ยชื่ออะไรนะมันอยู่ริมถนนอยู่ประชาชื่นริมถนนซอยอะไรไม่รู้ร้านต้นฉบับนะนานฉ ับไวฉ ับไวนายไซนายไซทำการขับรถไปถึงหมูกรอบนายไซสาขาออริจินอลเลยค่ะเยี่ยม
ไปปุ๊บโอ้โหประชาชนคนเยอะมากค่ะเหมือนมีม็อบย่อมๆเลยค่ะกวินเลยลงไปที่ที่ร้านหมูกรอบก็กำลังง่วนอยู่กับใบรายการสั่งอาหารยืดยาวผ่านไป5นาทีแล้ว10นาทีก็แล้วพี่ไรเดอร์ที่รออยู่หน้าร้านก่อนกวินก็ยังไม่ได้อาหารสักทียืนเก้อไป15นาทีออเดอร์ยังไม่ได้รับอาหารกว่าจะได้คงอีกนานกวินเลยตัดสินใจฝากไว้ก่อนเธอนายไซแล้วก็หาร้านใหม่กินโห แอบเสียดายแต่เราต้องตัดใจให้ทันเวลาเลยปรับมาหาร้านใกล้ๆกินค่ะนั่นคือร้านนายอ้วนบักกุเต๋ฮะฟังดูอร่อยแถวตลาดบองมาเช่ก็เนี่ยในตลาดบองมาเช่ก็มีนายไซนะร้านนี้อร่อยเหมือนเดิมเคยกินเมื่อนานมาแล้วพอมากินซ้ำก็อร่อยไม่เปลี่ยน กินอิ่มก็พุ่งตัวไปวันเดอร์เวิลด์กันค่ะปีนี้เรามาถึงกันเร็วมากเที่ยงนิดๆก็ถึงแล้วพอถึงลานจอดรถพี่รับรถหน้าลานถามว่าลูกค้าหรือสปอนเซอร์ครับอีฉันก็งงละ ว่านี่ลูกค้าหรือลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์หรือลูกค้าของงานที่เป็นคนจ่ายเงินค่าบัตรกันนะเลยตอบไปว่าลูกค้าค่ะพี่เขาก็แนะนำให้จอดรถให้ค่ะเฮ้ยแนะนำที่จอดรถให้ค่ะจริงๆก็ไม่แน่ใจนะว่าลานจอดรถตรงข้ามงานที่จอดได้ไหมแต่ถ้าพี่เขาบอกว่าลูกค้าจอดได้ถ้ากวินคือคนซื้อบัตรงั้นก็คงเป็นลูกค้างานนี้แล้วเนาะก็คงหมายถึงสปอนเซอร์ลูกค้าคือคนที่มาดูมาเที่ยวงานนี่แหละนะจริงๆถ้ามาดูงานอ่ะมาเร็วจอดได้จะมีน้อยมันจะเต็มเร็วเท่านั้นเองถ้าลานนี้จอดไม่ได้แต่ต้นก็บอกได้นะครับพี่บูมขออภัยย้อนหลังนะฮะจอดได้จอดได้ค่ะเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงพวกเราก็ทำการดู YouTube บ้างเซตติ้งกล้องบ้างเคลียร์เมมโมรีมือถือบ้างแล้วก็ทำงานบ้างค่ะกวินทำพรีเซนเทชันค้างไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าตื่นนอนมาปั่นเสร็จตอนเกือบบ่ายสองพอดีโอ้โหสุดยอดโปรดักทีฟมากยอดเลยเลยส่งงานให้น้องในทีมลุยต่อแล้วเราก็เข้างานกันทิ้งคอมเลยเนาะอย่างเงี้ยถูกต้องแก้เกอร์อย่ามาตอนบ่ายสองกะว่าจะถ่ายไทม์แลปส์เอามาอวดพี่ๆค่ะมีไทม์แลปส์คนเข้างานแต่เพียงไม่นานคนก็เข้างานหมดแล้วยังไม่ทันได้ตะเต็มใดๆแถวที่ยาวๆก็โฟล์เข้างานเรียบร้อยฟึบเดียวเองปีนี้8นาทีครับวิ่งจับเวลาได้ว่าไม่เกิน8นาทีก็เคลียร์คนเข้างานหมดแล้วนี่ยืนยันเลยสองคนพอเข้างานแล้วก็แวะมาสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพี่จ่องพี่เจี๊ยบแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจพื้นที่ตลาดให้พอจำทางได้ว่าบูธไหนตรงไหนบ้างแล้วก็เริ่มช้อปปิ้งค่ะปีนี้รับฮิ้วเสื้อวงฟรีแฮนด์ให้กับสงครามเสร็จแล้วก็ไปเวที1น้องเดน่ากำลังเล่นเปิดเวทีบ่าย2คือเดน่าเนี่ยเห็นพลังความพยายามและความขยันของคุณน้องมาสักพักแล้วล่ะค่ะตาม follow Instagram คุณพ่อเขาจนเห็นพัฒนาการความเก่งของน้องเขาเห็นแล้วภูมิใจเสร็จจากเดน่าเสร็จก็เดินเล่นอีกรอบ สักพักน้องที่เคยทำงานด้วยกันก็ไลน์มาเจเจหนูถึงแล้วเจเจอยู่ไหนก็บอกไปว่าเดินเล่นอยู่ในโซนตลาดนะน้องก็บอกว่าอยู่ตลาดเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันสักพักชีน้องก็โทรมาค่ะแบบว่าเจ๊หนูเจอวงลัคกี้เทปหนูอยากถ่ายรูปอ่ะก็ไปถ่ายดิแกไม่เอาอ่ะเขินเจมาด้วยกันหน่อยดิมาหาหน่อยกวินก็ต้องเดินไปหาคุณชีน้องใช่ไหมเขาเรียกว่าชีน้องใช่ไหมแปลว่าผู้หญิงไงชีน้องไปหาชีคุณน้องแล้วก็พาคุณเขาไปถ่ายรูปกับหนุ่มลักกี้เทปพาคุณเขาพาคุณเขาคุณเขาตกใจราคาตกมาตั้งแต่ว่าคุณเขามันโผล่มาตอนไหนวะสักพักก็เจอพี่ต้นพี่ปันพี่ย่องก็เลยรวมพลกันไปดูเบงเคค่ะยืนจอยๆกันเสร็จพอจบก็วนไปหาลูกสาวค่ะมิลลี่สโนว์ศิลปินใหม่แห่งบ้านอัพสเตอร์มิวสิกค่ะตอนนี้มีเพลงอยู่คนเดียวด้วยกันไหมเอ้ยอยู่คนเดียวด้วยกันไหมไปฟังกันได้นะคะมิลลี่สโนว์นะคนนี้กวินมายืนเมาๆกับเจ้ามิลลี่ถ่ายรูปกันสนุกสนานจนลูกสาวบ่นหิวง่ะก็เลยแยกย้ายค่ะหลังจากนั้นก็ไปยืนเมาๆกับพี่ยักษ์พี่บอยสักพักก็แยกย้ายเพราะพี่บอยจะส่งบุตรไปดูน้องมิลลี่ส่วนกวินนั้นจะเดินตลาดอีกรอบเจอลัคกี้เทปเข้าบูธพอดีเห็นคนยืนต่อแถวกันถ่ายรูปก็บอกว่าไปสิรออะไร
ถ่ายอีกให้ครบวงระหว่างต่อแถวถ่ายรูปเจ้าน้องสาวก็จะแอบถ่ายบรรยากาศ Lucky Tapes ให้แฟนๆร่วมถ่ายรูปแต่ใครก็เห็นเจ้าน้องสาวกำลังปรับโฟกัสกล้องฟิล์มพอดีเลยยืนโพสต์นิ่งๆให้ถ่ายด้วยอ่ะโอ้โหใจดีจังเลยเอาใจเอาใจหลังจากนั้นก็ไปทยอยสนับสนุนผู้สนับสนุนในงานครั้งนี้ค่ะเริ่มต้นจากไวไวควิกเยี่ยมรสต้มยำมันกุ้งคือติดใจมาตั้งแต่ตอนแคททีเชิร์ตรอบล่าสุดแล้วค่ะยังไงต้องกินแน่พอสั่งไวไวควิกเสร็จหันไปอีก2บูธนี่เลยค่ะอุดหนุนเพื่อนตั้งแต่ปฐมหอยลายปุ้มปุ้ยกินมาตั้งแต่ตัวกระเปี๊ยกอ๋อปุ้มปุ้ยตรังเลยเดินไปซื้อหอยลายปุ้มปุ้ยรสเผ็ดมา1กระป๋องเสร็จแล้วก็เทหอยลายเข้ากับไวไวควิกรสต้มยำมันกุ้งนี่แหละมันต้องกินอย่างนี้บอกแล้วไงให้เอกกันคือบอกเลยว่าอร่อยนี่ถ้ามีไข่ออนเซนใส่เข้าไปด้วยนะอีกหนึ่งส่วนผสมนะคะบอกเลยมันเลิศเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดร้านขายไข่ออนเซนดีกว่าบอยไตไข่ออนเซนฟังดูดีเมื่อท้องอิ่มแล้วก็พุ่งตรงต่อไปยังเวที1ค่ะรอดู Lucky Tapes กันวันนั้นพี่ต้นก็จัดแจงสนับสนุนผู้สนับสนุน Cat Expo 9อย่างลีโอรวมกันมันกว่ามาให้เรา1ถังแล้ว เจ้าน้องสาวที่มาด้วยกัน ต้นนี่แบบ น่ารักอ่ะใช้ได้เลยอ่ะผมเห็นเขามีถังกลับบ้านด้วยใช้ได้เลยอ่ะเมื่อเจ้าน้องสาวที่มาด้วยกันมาถามว่าจะพาเพื่อนมาดูตรงนี้ด้วยอีกคนได้เปล่าก็ได้ดิมาสนุกกันแล้วเจ้าน้องสาวก็ลากพี่ชายนางมาอีกคนค่ะรวมแล้วตอนนั้นก็6คนยืนดูคอนเสิร์ตไปสนับสนุนเลียวกันไปหลายถังเลยค่ะเหมียวลูกพี่เลยเหมียวมันมาไหมเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันเหมียวเราให้อภัยแล้วนะกลับมาได้แล้วเดี๋ยวเตรียมที่หลับที่นอนให้ในส่วนของ Lucky Tapes บอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักน่ารักน่ารักแบบอ่อยอะค่ะเอ้ยแบบอ่อยน่ารักอะอ่อยอ่อยเขาเขียนอ่อยอะถ้าเขาตุ๊กเดินหายไปเลยอะลักกี้เทปเนี่ยน่ารักมากน้องสาวที่มาด้วยกันถึงกับบอกว่าเจ๊หนูคุ้มค่าบัตรละแต่เพลงน้อยไปนิดนะคะคุณพี่รอบหน้าขอบวกเพิ่มอีก 2,3,4,5 เพลงก็ได้ค่ะแฮจากนั้นเราก็ยืนยาวดูน้องภูมิซึ่งบอกเลยว่าอีกแล้วค่ะน้องภูมิน่ารักเกินเรื่องเกินราวไปอีกแล้วคือเรื่องฝีไม้ลายมือการร้องเพลงเนี่ยใครยังไม่เคยก็ให้เคยซินะคะคนนี้ของดีไม่เคยตกเกณฑ์แถมยิ่งดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะใดๆคือน้องภูมิอย่าเสยผมมากนะคะพี่กวินแพ้มากๆค่ะพี่บอยต้องไว้ผมบ้างแหมแล้วนะได้เสยผมบ้างเนี่ยไว้ผมแบบนี้เสยผมไม่ได้ไงคุณเขาเสยได้ป่ะโอ้โหคุณเขานี่อยู่บ้านนี่อย่างนี้เลยท่าประจำอยู่บ้านปล่อยผมคำว่าเสยผมน้องภูมิพี่กวินแพ้มากๆค่ะเงื้อไม่ใช่แค่กวินคนเดียวนะที่แพ้นะคะอีพี่ต้นของพวกเรานะคะดิฉันขอเมานิดนึงนะเตงต้นเนี่ยเหรอคือพี่ต้นเนี่ยอยู่ๆก็แบบแกฉันตกลุมรักน้องภูมิมันไม่เห็นมาคุยกับผมเรื่องน้องภูมินะคุณต้นนี่เขามาคุยกับผมไม่ใช่น้องภูมิไอ้หนุ่มนี่มันน่ารักจริงๆอีพี่ชายฉันคือทับใจในโชว์ของน้องภูมิรวมกับลีโอที่ดื่มเข้าไปเงี้ยชมภูมิไม่หยุดเลยจ้าและแล้วอีกโชว์หนึ่งที่อยากดูของ Cat Expo 9ก็เริ่มขึ้นค่ะน้องวีนั่นเองโหเนี่ยไม่ได้ดูเธอมาด้วยการขายอัลบั้มใหม่ค่ะบอกเลยว่าดีทั้งแผ่นดีทั้งฟังสดนอกจากเสียงดีแล้วยังโชว์ดีค่ะจบจากน้องบีคือพวกเราก็เมื่อยขากันยกใหญ่เลยมาจุ้มปุ๊กกันที่หน้ากองอำนวยการอีกรอบแล้วก็นั่งฟัง Moving Cut แล้วก็เคลื่อนพลกันค่ะเรากลับกันเกือบเลิกงานเลยค่ะและตอนขากลับก็ตลกมากเพราะตอนมา2คนตอนขากลับคือ6คนแฟนกวินพี่ต้นพี่ปันเจ้าน้องสาวและพี่ชายของเจ้าน้องสาวอัดแน่นเป็นปลากระป๋องปุ้มปุ้ยอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วก็ทยอยปล่อยในแต่ละจุดแถวรามินทาบ้างรถไฟฟ้าแถวเกษตรตอนอยู่ในรถก็คือโบ๊ะบ้าฮามากแทบไม่อยากให้ใครลงจากรถเลยอยากให้เล่นมุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ
บรรยากาศมันฮามากจริงๆเกิน2หน้ากระดาษแล้วค่ะขอตัดจบแค่วันแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกำลังสนุกเลยอ่ะเกรงใจจดหมายทางบ้านท่านอื่นค่ะแต่หากพี่บกตุ๊กอยากเขียนเพิ่มเติมเองก็อนุญาตได้เต็มที่เลยค่ะก่อนจบจดหมายฉบับนี้อยากบอกว่า Cat Expo 9นี้ถึงอาจจะไม่เนืองแน่นเท่าปีก่อนๆแต่ก็ขอบคุณที่ยังจัดให้กวินได้มาสนุกนะคะปีนี้ได้เพื่อนใหม่ด้วยได้พาคนที่ไม่เคยมางาน Cat Expo ได้มาแล้วเขาก็ประทับใจกันละค่ะอาจจะไม่ได้ปังในแง่ของมูลค่าตัวเลขแต่มีคุณค่าทางใจนะคะโอ้ขอบคุณมากพบกันใหม่จดหมายฉบับหน้า Day 2 Cat Expo 9ค่ะขอเพลงอยู่คนเดียวด้วยกันไหมของ Milly Snow ค่าย Upster Music ค่ะไม่แน่ใจว่าทางค่ายส่งเพลงมาหรือยังนะคะถ้ายังก็เปลี่ยนเป็นเพลง Line ของแคนนายิกา Featuring ใครทาคาฮาชิ Lucky Tapes ก็ได้ค่ะแบบว่ามันหลอนหูติดจากในงาน Cat Expo 9อะค่ะอ๋อขอแถมอีกเพลงค่ะนามิดะเซอร์ไพรส์ BK48 ให้กับพี่บอยในวัย50แต่อ่อนวัยเหมือน15ค่ะโอ้ยต้องหนีแฟแล้วเจอกันจ้าจากเพนกวินนะจดหมายเด็กแมวขอบคุณมากครับน้องกวินเอ๊ะนามิดะเซอร์ไพรส์นี่พี่บอยแต่งใช่ไหมใช่ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูได้นะอ่ะจับฉลากก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าวันนี้เรามีพิเศษมากๆนะพี่เล็กคอนเสิร์ตพี่เล็ก in the studio with Lizzy Cafe เพลงหน้าบีซึ่งจะแสดงในวันอาทิตย์นี้นะฮะ20พฤศจิกายนที่ Search Studio รามคำแหง81เนี่ยนะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆที่มีแค่200คนที่ไปนั่งดูนะคะตอนนี้เหลือทั้งหมด200ก็กำลังจะเหลือ198แล้วนะฮะเพราะว่าพี่เล็กให้เอามาแจกให้คนฟังในวันนี้2ใบเนาะแต่คนพลาดไม่ต้องเสียใจนะคะเข้าไปซื้อบัตรได้เลยค่ะ thaiticketmajor.com นะตอนนี้ยัง early bird อยู่ใช่ไหมพี่บูมตอนนี้ก็ 1,500 บาทค่ะเข้าไปซื้อโอเคยังทันอยู่ก่อนที่จะหมดไปซะก่อนนะมาในนี้มีอยู่18มีใครอยู่18ใบครับครับเอ๊ะเราเรียกใบหรือฟองฟองฟองแต่นี่มันไม่ใช่ไข่ไข่ปะมันเป็นพี่จับฉลากรูปไข่แล้วเราจะหยิบหยิบฟองครับ2ฟองเราหยิบมา2ฟองอือฟองที่ได้แล้วไม่ได้เฮ้ยมันเราแจก2ใบไม่ใช่เหรอเราแจก2ใบอ๋อเราอ๋อคนละใบเลยได้คนละอ๋อพี่ปุ๊จะแจกใบคนละใบเลยดีกว่าเออซื้ออีกใบนึงเนาะอืมแล้วให้ผมจับคนเดียวเลยเหรอฮะอืมคุณเป็นประธานฝ่ายการจับฉลากโอเคพี่บอยจับแล้วก็ประกาศเลยจับ3ใบแล้วกันนะแล้วจะได้แล้วคนที่3ไม่ได้ไงเวลาก็จะหมดไม่ได้รีบประกาศเอ้าอ้าวคนนี้ได้คนแรกนะครับคนนี้ได้คนนี้ได้นะครับที่จะได้ไปดู In The Studio ในกรณีที่ Glissy Cafe ในกรณีที่แบบคนแรกสละสิทธิ์นะคะหรือว่าอีกคนนึงสละสิทธิ์นะคะเราจะติดต่อคนต่อไปก็จับ3มันก็ได้พี่มันมีคนสำรองเพราะมันอาทิตย์นี้แล้วไงเพื่อสำรองเขาก็ไม่รู้ว่ามีคอนเสิร์ตน้องเฟิร์นครับโหที่ส่งมาฉบับแรกเมื่อสักครู่น้องเฟิร์นยินดีด้วยนะจ๊ะได้บัตรคอนเสิร์ตพี่เล็กนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวตุ๊กตุ๊กจะติดต่อไปใช่ไหมค่ะเพราะตุ๊กตุ๊กคงมีอีเมลเนาะน้องเฟิร์นใบที่หนึ่งใบที่สองอันนี้ได้หรือไม่ได้ได้ดูมันมีความสุขชอบนะพี่เฟิร์นนะเวลาเห็นมีคนมีความสุขแบบนี้นะเรามีความสุขไปด้วยอย่างนี้มันดูน่าตื่นเต้นนะนี่เป็นจากของเอเปรียวซึ่งเป็นกาชาปองตะวันค่ะโอ้โหแล้วครั้งนี้นะเป็นครั้งที่ตะวันบอกบุ๋มว่าผมได้ดูคอนเสิร์ตกิซซี่คาเฟ่เต็มโชว์โอ้ยินดีด้วยนะตะวันและอีกคนหนึ่งเป็นสำรองแล้วกันนะครับสำรองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าตะวันหรือเฟิร์นสละสิทธิ์เนี่ยน้องคนนี้ก็จะได้ไปน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เรียกไว้ก่อนซึ่งก็คือคุณบอสบอสยังไม่ได้อ่านจดหมายบอสแปลว่าจดหมายยังไม่ถึงโอเค3ท่านเนาะที่ได้โดยชัวร์คือเฟิร์นกับตะวันนะทำไมไม่มีเสียงเอ่ยช่วยเลยอ่ะเอาตรงโอ้เอาเท่าไหร่จบแล้วครับ
หือรออยู่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วฮะยินดีด้วยยินดีด้วยกับทุกคนนะครับทั้ง3ท่านนะส่วนบอสนี่รอติดต่อแล้วกันนะยังเป็นอยู่ในสำรองอยู่ในกรณีที่ตะวันหรือว่าเฟิร์นสละสิทธิ์เพราะอย่างที่พี่บูมบอกมันอาจจะกระทันหันเนาะกระชั้นนี่มีคุณมอใหม่ส่งรูปเมื่ออ่านี่ Cat Expo เมื่อ5ปีที่แล้ว2015 2015ก็7ปีนะตอนที่คุณใหม่เขาใส่ชุดคู่มะมงมานะโอ้การเวลาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะเหมือนมันไม่นานนี่เองนะคู่มะมงยังมาอวยพรวันเกิดให้พี่บอยเลยวันนี้เออใช่เพราะมันมีไอ้พวกแอปที่มันขึ้นเวลาย้อนหลังไงที่มีรูปที่พี่ยังมีลูกคู่กับคุณมะมงเลยวันนี้ขึ้นมาเออเจ็ดปีแล้วอ่ะขอบคุณจดหมายทุกฉบับเลยนะเนี่ยยังอ่านไม่หมดเลยคุณทีทีทีเนี่ยเข้าคิวผมอยู่นะแต่ว่าทีทีเอาขึ้นนะขอเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะน้องลักกี้โตจริงเห็นแล้วตกใจเลยโอ้โหสูงเท่าแม่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาอ่านต่อนะครับจดหมายยังเหลือเยอะนะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าพี่เล็กมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ช่วงนี้งานชุกของคุณอภิชัยแต่พี่เล็กบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากมาอยากมาอยากมาก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าเนาะจดหมายครับเขียนมาได้1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310หรือ mail2cat@gmail.com นะเราไปกันก่อนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะไปดูคอนเสิร์ตพี่เล็กด้วยใครไปก็เจอกันพี่บอยอำลาก็รักษาสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเจอกันอีกครั้งอาทิตย์หน้าซึ่งผมลาป่าวะเฮ้ยเอาลาเหรอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอะไรอะไรวะคืออะไรแล้วถ้าพี่เล็กไม่มาเอ้าเจอกันแล้วครับก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังพี่บอยครับขอบคุณครับสุดท้ายคืออะไรแอดลาสวันนี้แอดลาสครับผมก็เปิดเพลงวัยรุ่นให้พี่บอยยังวัยรุ่นอยู่เปิดเพลงแอดลาร์ให้พี่บอยสะบ้างนะชอบเออเจ๋งจริงอ่ะป่ะวันดีครับวันดีครับจดหมายเด็กแมว